สวัสดีครับน้องๆพี่ปั้นเองนะแล้วก่อนจะไปดูคลิปติวนะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆแล้วถ้าพร้อมกันแล้วไปติวกันเลยสวัสดีครับเด็กๆทุกคนจำกันได้ไหมเอ่ยใครอาจารย์ครุยคนดีคนเดิมนะวันนี้เรามากับมาสคอตนะครับที่มีรูปหัวใจตรงกลางเนาะก็คือทำไมฮะมีการปลุกเสกมาเรียบร้อยเนาะอาจารย์ครุยปลุกเสกนะวันนี้เราจะมาติวกันในเรื่องของพาร์ทการอ่านนะครับวันนี้เนื้อหาที่เราจัดมาก็จะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วของซีรีส์คลิปยาวใน YouTube ของเรานะจัดเพื่อเด็กๆที่จะสอบ A level ในปีนี้และปีถัดไปใครกลับมาดูก็จะได้ประโยชน์เนาะปีนี้เราจะสรุปเนื้อหาของปี66นะครับนำมาวิเคราะห์แล้วก็มาเก่งว่าน่าจะออกข้อสอบในแนวไหนบ้างเนาะทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะวันนี้จัดเต็มแน่นอนขอให้ตั้งใจเรียนแล้วกันเนาะใครไม่ทันตรงไหนหยุดพอสได้หรืออยากทำข้อสอบก่อนก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็มาทำกันก่อนค่อยมาดูเฉลยกันนะลูกอย่าลืมนะเนื้อหาข้อสอบทั้งหมดนี้เอาจากไหนได้ใต้ description ของวิดีโอนี้ลูกนะไปดาวน์โหลดมาก่อนนะครับโอเคไหมมาเริ่มกันเลยลูกรูปนี้หลายๆคนก็จะเคยวาดกันแล้วนะเพราะมันมาจากคลิปก่อนๆของเรานะครับเนื้อหาโดยรวมของ A level พี่สรุปเลยอีกรอบนึงนะข้อสอบ100คะแนน50ข้อมีทั้งหมด5ตัวเลือกเป็นข้อสอบปรนัยเนาะให้เวลา90นาทีมีทั้งหมด4พาร์ทนะครับก็คือหลักการใช้ภาษาอันนี้เราอยู่ในคลิปแรกนะไปดูได้ตอนนี้ยอดวิวกำลังพุ่งเลยนะไปช่วยพี่ด้วยต่อมาเรื่องการเขียนนะครับอันนี้หลายๆคนก็ชะล่าใจบอกว่าเฮ้ยเนื้อหาไม่มีอะไรมากแต่พี่เตือนเราเห็นไหมลูกมันมีต้นทุนเนื้อหาที่ต้องจำห้ามลุยเลยโดยไม่อ่านดังนั้นใครยังไม่ได้ดูคลิปของเรื่องการเขียนการุณากลับไปดูอย่าประมาทไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบนะเพราะมันสำคัญทั้งหมดนะครับการที่จะได้คะแนนพอที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการคุณให้เก็บรายละเอียดให้หมดนะโดยวิชาที่หลายๆคนมองว่ามันง่ายอย่างภาษาไทยเนี่ยถ้าเราทำได้ดีกว่าคนอื่นมันเป็นต้นทุนที่สามารถนำไปได้เปรียบคนอื่นในการยื่นคะแนนได้เลยนะลูกนะอย่าทิ้งนะตอนนี้เราจะสอนเป็นแนวทะยานแบบนี้คือเรื่องอะไรบ้างการฟังการพูดเนาะแล้วก็เรื่องการอ่านแต่เราจะเริ่มที่การอ่านกันก่อนนะครับหลายคนบอกว่าเนื้อหาการอ่านนี่มันดูค่อนข้างน้อยแต่พอไปทำจริงอ่ะมักจะตอบผิดมันอยู่ตรงไหนอะไรที่เป็นจุดอ่อนของเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวพี่คุยจะมาช่วยครบถ้วนทั้งหมดเลยนะลูกเรามาดูเริ่มหัวข้อย่อยในพาร์ทการอ่านกันนะเด็กจะเห็นจำนวนข้อรวมก่อนมี13ข้อถ้าหารง่ายๆ50หาร4จะได้ 12.5 ใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าเขาแบ่งสัดส่วนความสำคัญของเรื่องการอ่านเนี่ยเป็น1ใน4อย่างที่ควรจะเป็นนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นประเด็นที่เขาจะถามในห้องสอบ A-level เนาะไม่ว่าจะเป็นอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหาจับใจความสาระสำคัญการตีความคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันเจตนาและวัตจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์คืออะไรข้อคิดแนวคิดคืออะไรอนุมานนะคุ้นๆคืออะไรท่าทีน้ำเสียงและความรู้สึกน้องดูจำนวนข้อส่วนใหญ่จะใกล้ๆกันนะครับขาดตกบกพร่องกันนิดหน่อยนะฮะฉะนั้นปีนี้ก็เก่งว่าน่าจะอยู่ในลูปนี้เนาะอย่างละประมาณอย่างละ2ข้อนั่นเองเนาะเรามาดูโจทย์กันเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาลูกหลายๆคนมาดูคลิปนี้ในช่วงใกล้สอบพี่ขอให้กำลังใจก่อนเลยนะว่าไม่ว่าจะเหลือเวลาน้อยแค่ไหนก็ทันแม้ว่าเราจะไม่มีต้นทุนเรื่องการเงินนะอาจจะบอกคนที่คุยว่าหนูไม่มีเงินลงคอร์สหนูไม่มีเงินซื้อหนังสือเรามาติวฟรีกันก่อนยังไงก็ได้ประโยชน์แน่นอนแล้วอย่าลืมนะถ้าเกิดได้ประโยชน์ฝากแท็กชื่อแท็กสมาร์ทแมทโปรแท็กอาจารย์คุยให้รู้บ้างว่าสิ่งที่พี่ๆทำกันเนี่ยทีมงานเหนื่อยกันเนี่ย300กว่าคนนั่งดูพี่อยู่เนี่ยนะ เขาได้แบบว่ามีคุณค่ากับเด็กๆมากน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมฝากติดตามทุกช่องทางของสมาร์ทแมทโปรแล้วก็แท็กมาแจ้งพี่ๆกันบ้างเนาะมาเริ่มเรื่องแรกเลยลูกอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหาเนื้อหาคืออะไรนะครับเนื้อหาคือสิ่งที่มันสื่ออยู่ในการอ่านใช่ไหมลูกเวลาเราอ่านเนื้อหาอะไรบางอย่างมันจะต้องมีการรับสารใช่ไหมแล้วสมองเราอ่ะจะประมวลผลใช่ป่ะสิ่งที่เรารับรู้กับสิ่งที่ผู้เขียนสื่อมันตรงกันหรือไม่คนที่สามารถจับใจความเนื้อหาได้ดีนั่นแสดงว่าเขาสามารถทำไมอ่านปุ๊บเก็ตเลยเป็นคนเรียนรู้ไวปกติแล้วมนุษย์เราอ่ะเรียนรู้จากการอ่านจริงไหมลูกเนาะถ้าเกิดเราเก็ตเนื้อหาเร็วไม่ว่าหนูจะเรียนอะไรหนูก็ได้เปรียบเนาะฉะนั้นการฝึกวิชาภาษาไทยมันมีประโยชน์หลายสถานนอกจากสอบติดแล้วจะทำให้เกิดคุณค่าในการศึกษาในอนาคตต่อไปด้วยนะลูกมาดูโจทย์ข้อแรกเลยเขาบอกว่าข้อใดกล่าวไม่สอดคล้องเด็กจำไว้ในโจทย์มีอะไรเป็นคำสำคัญให้วงเอาไว้จะได้ไม่หลงลืมเนาะไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้คำว่าไม่สอดคล้องกับข้อความนั่นแสดงว่าไม่ได้พูดถึงไม่ตรงกับสิ่งที่พูดถึงโอเคไหมมี2แบบคือไม่ได้พูดถึงหรือไม่ตรงกับสิ่งที่พูดถึงเนาะเรามาดูกันเนาะเรามาอ่านเร็วๆนะกุหลาบเป็นดอกไม้ที่รับความนิยมมาตั้งแต่โบราณจึงพบเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับดอกกุหลาบได้ทั่วทุกมุมโลกอ่ะสรุปว่ากุหลาบนี่มันฮอตมาตั้งแต่นานมาแล้วใช่ไหมมันได้เพิ่งมาฮอตมาสัก 3-4 ปีนี้เนาะจึงมีเรื่องตำนานนี้เล่ามายาวนานถูกป่ะเกี่ยวกับกุหลาบในทุกมุมโลกทำไมพี่ขุยต้องอ่านละเอียด
พราะว่าเราอยากรู้ดีเทลใช่ไหมลูกเนาะพาร์ทนี้เกี่ยวกับเรื่องดีเทลนักโบราณคดีพบหลักฐานที่เกี่ยวกับดอกกุหลาบตั้งแต่สมัยซูเมเรียนเอ้ยสังคมหลายๆคนยังไม่แม่นอะไรคือสมัยซูเมเรียนเดี๋ยวไปเรียนกับครูกอล์ฟได้นะในช่องสมาร์ทแมทโปรมีสังคมทุกพาร์ทสาระสำคัญจะเต็มเช่นกันอย่าลืมติดตามช่องทางนี้ไปด้วยนะลูกในหลุมศพของกษัตริย์อ่ะสมัยซูเมเรียนน่าจะเป็นสมัยนานมากแล้วแหละที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถูกปะแล้วก็อยู่ในหลุมศพนะนอกจากนี้ยังพบในตำนานเทพของกรีกทุกคนจะรู้จักกรีกอ่ะกรีกก็คือจะมีวัฒนธรรมอารยธรรมโบราณจะมีกรีกกับโรมันใช่ไหมกรีกจะผูกพันกับเทพต่างๆคุณชื่อไหมเรามาดูซิโดยใช้ดอกกุหลาบเป็นตัวแทนเทพธิดาวีนัสอ่ะเทพธิดาวีนัสจะเป็นเทพของอารยธรรมกรีกถูกป่ะแล้วกุหลาบเนี่ยจะเป็นตัวแทนของเทพวีนัสผู้เป็นเทพแห่งความงดงามและความรักหลายๆคนจะคุ้นวีนัสนะวีนัสคืออะไรก็คือเป็นเทพแห่งความงามและความรักต่อมาลูกในประเทศไทยอ่ะพี่แบ่งเป็น3ส่วนแล้วเนาะส่วนแรกคือเรื่องของแหละซูเมเรียนส่วนที่2คือตำนานเทพของกรีกส่วนที่3ก็กลับมาประเทศไทยนะลูกเขาบอกว่าไทยเองมีตำนานเกี่ยวกับดอกกุหลาบเช่นกันนั่นคือวรรณคดีเรื่องมัทนาภาธาวรรณคดีก็คือหนังสือที่แต่งได้ดีที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับเรื่องมัทนาภาธามันเป็นเรื่องอะไรล่ะพี่อธิบายต่อเลยลูกเป็นเรื่องราวของนางมัทนาที่มีความมั่นคงในความรักนางมัทนาเนี่ยเขามีความมั่นคงในความรักซึ่งความรักมันเลยสื่อถึงอะไรล่ะกุหลาบใช่ไหมล่ะเขาจึงถูกสาปให้เป็นกุหลาบตลอดไปอ่ะจบเรื่องที่3เป็นเรื่องของประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องวรรณคดีโบราณเรื่องมัทนาภาธาความนิยมในการใช้กุหลาบเนี่ยสื่อถึงความรักจึงได้ส่งต่อจากอดีตและยังคงความนิยมในปัจจุบันอดีตฮอตแล้วปัจจุบันก็ยังคงฮอตถูกปะฮอตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งมักจะพบค่านิยมค่านิยมแปลอะไรเป็นคุณค่าและสิ่งที่ทุกคนนิยมกันนะเนาะเขานิยมทำไมฮะในวันวาเลนไทน์ก็มอบดอกกุหลาบให้แก่กันเพื่อสื่อถึงความรักนั่นเองโอเคไหมอันนี้พี่เล่าให้ฟังนะต่อมาเรามาดูช้อยกันเขาถามว่าข้อใดไม่สอดคล้องนี่นะฉะนั้นข้อไหนสอดคล้องเราตัดทิ้งจริงไหมลูกข้อไหนสอดคล้องเราตัดทิ้งนะอยากทำก็ให้เวลาทำได้เลยลูกใครอยากพอสพอได้เลยลูกอ้าวเริ่มโอเคหยุดพอสนะข้อไหนที่เป็นคำตอบลูกข้อหนึ่งนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ4นะครับผมเรามาดูทีละข้อกันนะว่าแต่ละข้อถูกหรือผิดอย่างไรเนาะข้อแรกเขาบอกว่าความนิยมของดอกกุหลาบมีมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเขานิยมอย่างไรเรามาดูซิเห็นความว่าความนิยมใช้ดอกกุหลาบป่ะวงเล็บใช้ทำไมใช้สื่อถึงความรักส่งต่อจากอดีตจนถึงปัจจุบันอันนี้ชัดเจนไหมลูกสีเขียวฉะนั้นข้อ1มีไม่มีมีดิใช่ไหมเป็นดีเทลที่สอดคล้องกับข้อความนะข้อ2หลักฐานเกี่ยวกับดอกกุหลาบปรากฏตั้งแต่สมัยซูเมเรียนอ่ะตั้งแต่แสดงว่าครั้งแรกเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อไหร่ใช่ไหมตอนแรกพูดไหมพูดเลยแบบเอาเรียกว่าตรงเลยไหมเนาะอันนี้ไม่น่าพลาดเนาะฉะนั้นข้อ2นี่มีแน่นอนนะไปข้อ3ลูกพี่เปลี่ยนสีเป็นสีส้มดีกว่านางมัทนาถูกสาปให้เป็นดอกกุหลาบเพราะความมั่นคงในความรักดูซิใช่ไหมนางมัทนาที่มีความมั่นคงในความรักจึงถูกสาปให้เป็นดอกกุหลาบตลอดไปตรงเลยเนื้อหาเหมือนเลยนะข้ามไปข้อ5ก่อนข้อ5สีน้ำเงินบ้างปัจจุบันในวันวาเลนไทน์ผู้คนนิยมมอบดอกกุหลาบเพื่อสื่อถึงความรักนี่ไงคำว่าค่านิยมค่านิยมแปลว่าสิ่งที่ผู้คนนิยมกันใช่ไหมทำกันเนาะนิยมทำกันก็นี่ไงมอบดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์อันนี้ตรงเป๊ะสีน้ำเงินก็ตรงแล้วข้อ4ไม่ตรงส่วนไหนข้อไหนที่ไม่สอดคล้องเนาะเขาบอกว่าตำนานเทพของกรีกเนี่ยใช้ดอกกุหลาบในการสื่อถึงเทพที่มีรูปร่างเนาะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรในบทความเขาบอกแค่อะไรเป็นเทพแห่งความงดงามและความรักคือตัวเขาเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามและความรักมันไม่ได้บอกลงดีเทลว่ารูปร่างของเทพเขางามหรือเปล่าเข้าใจไหมลูกนะเป็นเทพเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความงดงามฉะนั้นคำนี้เป็นสิ่งที่จะเรียกได้ว่าไม่สอดคล้องหรือไม่ได้กล่าวถึงในบทความนั่นเองโอเคไหมได้นะข้อ4ผ่านไปพี่ว่าหลายๆคนถูกแล้วแหละถ้าถูกก็เก็บเป็นคะแนนไว้เนาะถ้าผิดไม่เป็นไรเป็นบทเรียนหลายๆคนเนี่ยชอบมาบ่นกับพี่ว่าทำข้อสอบมักจะได้คะแนนน้อยแล้วไม่ค่อยถูกแต่ลืมว่าการทำข้อสอบคือการฝึกมันไม่ใช่การสอบจริงถ้าเกิดคนเอาคะแนนในการฝึกมาอวดกันเขาคงใช้คะแนนนี้ยื่นเข้ามหาลัยแล้วใช่ปะแต่นี่คือการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดถ้าหนูผิดให้ดีใจว่าเราเจอข้อผิดตัวเองอีกแล้วเนาะโอเคป่ะไปกันต่อนะต่อมาลูกเรื่องต่อมาการจับใจความและสรุปสาระสำคัญ
หลังจากที่เราอ่านดีเทลรายละเอียดไปแล้วเราจะมาดูว่าส่วนสำคัญของแต่ละข้อความแต่ละบทความมันคืออะไรโดยมีคำสองคำที่ข้อสอบ A-level เนี่ยเขาจะเล่นคือคำว่าใจความสำคัญน้องเขียนหัวใจให้พี่หน่อยใจความสำคัญนี่แล้วก็สาระสำคัญเอาใช้สีฟ้าบ้างใจความสำคัญกับสาระสำคัญสิ่งที่พี่ขุยสอนเป็น based on ข้อสอบปี66เป็นวิธีการทำข้อสอบในปีที่แล้วนะครับโดยทีมผู้ออกข้อสอบทปอเป็นคนจัดการเนาะดังนั้นเชื่อว่าน่าจะเป็นแนวเดิมอยู่นะโอเคไหมก่อนหน้านี้มันจะมีข้อสอบ9วิชาสามัญซึ่งอาจจะมีหลักการคิดที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเอาเป็นว่าของพี่เนาะที่พี่เตรียมสอนครั้งนี้มันมาจากข้อสอบ A level ปี66นะเป็นหลักนะลูกอ่ะเริ่มจากคำว่าใจความใจความคืออะไรน้องนึกตามนะมนุษย์เรามีร่างกายใช่ไหมมันก็จะมีอวัยวะต่างอวัยวะที่สำคัญที่สุดคือหัวใจใช่ไหมลูกเพราะมันสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงทุกอย่างถ้าหัวใจหยุดเต้นคือตายนะใจความคือทำไมเป็นส่วนหนึ่งของข้อความถ้าเทียบกับร่างกายคืออวัยวะสำคัญที่สุดใช่ไหมถูกป่ะเป็นแก่นของย่อหน้าแก่นน้องจากคำว่าแก่นไหมลูกต้นไม้มันจะมีเปลือกกับมีแก่นใช่ป่ะเวลาเราตัดต้นไม้มาเนี่ยขอบข้างนอกมันจะเป็นลักษณะเปลือกไม้ซึ่งเวลาเอาไม้ไปใช้งานอ่ะเขามักจะลอกเปลือกออกใช่ป่ะแล้วเลือกใช้ตรงแก่นของไม้เพราะแก่นไม้มีความแข็งแรงทนทานเราไปสร้างบ้านสร้างตึกสร้างโรงรถอะไรก็ว่าไปนะฉะนั้นแก่นคือส่วนสำคัญเปลือกคือส่วนที่ไม่สำคัญลอกออกได้นึกแบบนี้ส่วนของข้อความที่เป็นแก่นก็เหมือนหัวใจที่เป็นอวัยวะสำคัญนั่นเองเราลองตัดออกในสิ่งที่ไม่สำคัญแล้วในสิ่งที่ไม่สำคัญเนี่ยเขาพูดทำไมถูกไหมในเมื่อย่อหน้าหนึ่งมันมีเนื้อหาเนี่ยแล้วเขาพูดทำไมในสิ่งที่ไม่สำคัญเพราะไอ้สิ่งที่เรามองว่าไม่สำคัญนั้นมันแอบสำคัญลึกๆเว้ยอุ้ยขอโทษนะทำโมนิดนึงแอบสำคัญอยู่ลึกๆนะครับเพราะมันจะทำไมครับมันจะไปขยายตัวแก่นหรือหัวใจของมันจริงไหมลูกมันเลยมีคำว่าผลความเกิดขึ้นส่วนที่เหลือเราจะเรียกมันผลความผลความนี้นำมาประกอบเพื่อมีการส่งเสริมหรือขยายความไอ้ตัวใจความสำคัญนั้นโอเคไหมหนึ่งย่อหน้าจะมีหนึ่งใจความหนูไฮไลท์ไปโอเคป่ะได้นะใจความคืออะไรคือส่วนของข้อความที่มันสำคัญเนาะที่มันสำคัญแล้วส่วนอื่นเนี่ยนำมาเพื่อสนับสนุนและประกอบและขยายมันเราเรียกมันว่าผลความเนาะไปต่อสาระสำคัญลูกสาระสำคัญพี่ขอใช้สีฟ้าบ้างแล้วสาระสำคัญคืออะไรเราเรียกถ้าพี่ขุยเรียกง่ายๆมันคือการสรุปมันคือการสรุปภาพรวมทั้งหมดบอกว่าสิ่งนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรอยู่มันเป็นส่วนสั้นๆเพื่อให้รู้ว่าภาพรวมของสิ่งนี้มันกำลังพูดถึงสิ่งใดมันเป็นแก่นที่เราสรุปมาได้อาจจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเนื้อหาเหมือนกับคำว่าใจความเมื่อสักครู่นี้ไปต่อที่โจทย์กันเลยนะลูกจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะโจทย์ข้อแรกถามว่าอะไรก่อนที่หนูจะอ่านสิ่งนี้จนจบกรุณาดูก่อนว่าโจทย์ถามว่าอะไรโอเคป่ะมันถามว่าอะไรมันถามว่าข้อใดเป็นใจความสำคัญนั่นแสดงว่าเขากำลังบอกว่าส่วนไหนของข้อความที่เป็นเนื้อหาหลักของย่อหน้านี้อารมณ์เนี้ยนะลูกนะแล้วที่เหลือจะเป็นส่วนที่เขียนขึ้นมาเพื่ออะไรครับเป็นพลความมันจะมาสนับสนุนสิ่งนี้โอเคไหมลูกมาอ่านกันงิ้วเป็นไม้เนื้ออ่อนอ่ะบางคนบอกพี่งิ้วไม่ได้มีในรกหรองิ้วมันเป็นต้นไม้ที่มีอยู่จริงนะอย่างเช่นขนมจีนน้ำเงี้ยวใครเคยกินบ้างเนาะเคยกินไหมเป็นอาหารประจำภาคอะไรลูกภาคเหนือเนาะภาคเหนือเนาะขนมจีนน้ำเงี้ยวก็คือใส่งิ้วเข้าไปด้วยนั่นเองแล้วต้นงิ้วเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่มีอยู่จริงในโลกปัจจุบันเนาะไม่ต้องลงนรกก็เจอนะเพราะอะไรงิ้วเนี่ยเป็นไม้ธรรมดาที่ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นในอดีตคนไทยนิยมนำเส้นใยของขนของเมล็ดหรือผนังด้านในของผลนำเป็นนุ่นยัดหมอนที่นอนเบาะเป็นต้นสรุปในอดีตอ่ะพี่ขอขีดทีละประโยคแล้วกันเนาะส่วนแรกงิ้วเป็นไม้เนื้ออ่อนที่ไม่โดดเด่นส่วนที่สองในอดีตคนไทยนิยมนำเส้นใยจากขนมาทำเป็นมายัดหมอนที่นอนเบาะเป็นต้นในอดีตนะแล้วต่อมาเป็นไงชาวบ้านโค่นงิ้วทิ้งวะเอ้าทำไมอ่ะอยู่ดีโค่นทิ้งเลยเหรอปกติน้องเข้าใจไหมปกติต้นไม้ที่มันมีคุณค่าหรือเขาให้ความสำคัญอ่ะเขาจะไม่โค่นทิ้งปะเริ่มสงสัยแล้วทำไมโค่นทิ้งอ่ะเพื่อเป็นเหตุผลใช่ไหมว่าเราโค่นทำไมนำมาใช้พื้นที่มาทำการเกษตรแทนการเกษตรในที่นี้อาจจะเป็นพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่งิ้วแสดงว่าเขาต้องมองว่าพืชชนิดอื่นนั้นๆเนี่ยเป็นพืชที่เป็นการค้าหรือมีผลประโยชน์มากกว่างิ้วนั่นเองเนาะดังนั้นต้นงิ้วจึงเหลือน้อยลงพอมันเหลือน้อยลงแบบมองไปก็ไม่เหลืองิ้วอีกแล้วอะคนรุ่นใหม่เกิดมาจึงทำไมไม่รู้จักงิ้วมากนักสมมติเด็กๆเนี่ยเกิดมาอายุไม่ถึง20ปีเนี่ยต้นงิ้วมีจริงเหรอในโลกปัจจุบันในโลกมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่มีในนรกในความเชื่อหรอพี่เห็นไหม
ทั้งภาพรวมหนูว่าอะไรคือใจความที่เขาจะสื่อเราเรามาดูกันนะลูกนะข้อ1งิ้วเป็นไม้เนื้ออ่อนมีลักษณะไม่โดดเด่นอันนี้เขาต้องการบอกอะไรลูกว่างิ้วมีลักษณะอย่างไรถูกไหมเป็นลักษณะของต้นงิ้ว2คนไทยในอดีตนิยมปลูกต้นงิ้วเพื่อใช้ประโยชน์ในบทความเขาบอกว่าเอาไปยัดนุ่นยัดที่นอนใช่ไหมข้อ3เส้นใยจากต้นงิ้วนำมาใช้ยัดหมอนและที่นอนถ้าดูจาก2และ3พี่ว่ามันไปด้วยกันเผลอๆ3เป็นการขยายความ2ด้วยจริงป่ะ4ปัจจุบันต้นงิ้วมีจำนวนน้อยมากและสุดท้ายคนไทยในปัจจุบันไม่ค่อยรู้จักต้นงิ้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ5ครับผมโอเคเปล่าทำไมถึงเป็นข้อ5พี่คุยเรามาดูกันนะตอนนี้มันจะมีอันนึงที่เป็นใจความถูกไหมอ่ะดูนะใจความใจความ1ย่อหน้ามันจะมี1ใจความที่เหลือจะเป็นส่วนประกอบส่วนสนับสนุนเราเรียกว่าพลความใช่ไหมมันจะมาซัพพอร์ตมันจะทำให้ใจความเนี้ยเด่นชัดและสมเหตุสมผลและหนักแน่นน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นถูกไหมถ้าพี่กุ้ยบอกว่าทำไมคนไทยถึงไม่ค่อยรู้จักนิ้วหนูมีเหตุผลซัพพอร์ตได้พี่ไหมข้อแรกนิ้วมันเหลือน้อยแล้วอ่ะพี่ก็ไม่ค่อยเห็นนิ้วอ่ะจะรู้จักได้ไงอ่ะมันเป็นของหายากมันเป็นแรร์ไอเทมฉะนั้นข้อ4ก็มาสนับสนุนข้อ5จริงไหมจริงจริงไหมต่อมานะลูกแล้วทำไมงิ้วมันเหลือน้อยล่ะงิ้วมันทำไมเกิดจากการโค่นงิ้วทิ้งตรงนี้ไม่ได้มีนะพี่ขออนุญาตโค่นงิ้วทิ้งใช่ไหมลูกต่อมาแล้วทำไมล่ะทำไมถึงโค่นงิ้วทิ้งเพราะว่าคนไทยในอดีตนิยมไปใช้ประโยชน์ปัจจุบันใช้ประโยชน์ไหมไม่ใช้แล้วมันมาสนับสนุนกับการโค่นงิ้วทิ้งเพราะอดีตใช้ประโยชน์ปัจจุบันใช้ไหมไม่ใช่มันหนูเห็นเคยมีใครนอนหมอนยัดต้นงิ้วไหมลูกไม่น่ามีเนาะปัจจุบันก็เป็นนุ่นหรือใยสังเคราะห์แล้วใช่ไหมมันถูกหลงลืมความสำคัญไปแล้วนั่นเองแล้วทำไมล่ะทำไมถึงคนในอดีตถึงปลูกต้นงิ้วเขาเอาไปใช้ทำยายัดหมอนข้อ3จึงสนับสนุนข้อ2อีกทีหนึ่งนะลูกนะสนับสนุนเป็นทอดๆอย่างนี้เนาะและสุดท้ายพอมันมีลักษณะไม่โดดเด่นเราจึงทำไมไม่ค่อยรู้จักมันไงมีลักษณะไม่โดดเด่นมันมาสนับสนุนคำว่าปัจจุบันเลยไม่ค่อยมีคนรู้จักมันทั้งหมดเนี่ยมันพามาหาข้อ5หมดเลยโอเคป่ะฉะนั้นใจความสำคัญของทั้งหมดจึงเป็นข้อ5นั่นเองแปลว่าหนูสามารถบอกได้ว่าข้อความที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมาซัพพอร์ตข้อ5โอเคไหมลูกได้นะไปต่อเลยลูกนอกจากใจความเขาถามเรื่องอะไรอีกอันนึงเมื่อกี้สีฟ้าสาระสำคัญได้นะสาระสำคัญสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้คืออะไรเรื่องไข่ไก่ลูกเลือกซื้อไข่ไก่ควรเลือกซื้อไข่ที่สดใหม่อ่านพร้อมกันเลยการเลือกซื้อไข่ไก่ควรเลือกซื้อไข่ที่สดใหม่เนื่องจากจะคงความอร่อยและเต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนแน่นอนซื้อไข่ไก่ไข่ไก่ในที่นี้หมายถึงไข่ต้มหรือยังน่าจะยังถูกปะไข่ที่มันดิบอยู่เนาะไข่ที่สดแปลว่าอะไรลูกมันเพิ่งออกจากตูดไก่ไม่ใช่ตูดเนาะตูดก็ได้ตูดแม่ไก่ไข่มันต้องออกมาจากตูดแม่ไก่ใหม่ๆไม่ใช่ไข่ออกมา10ปีแล้วเนาะไข่ก็จะเป็นไข่เน่านะอาจจะเกิดการเหม็นนะเนื่องจากมันยังกินแล้วอร่อยนะเต็มไปด้วยสารอาหารเมื่อเก็บไว้นานอาจจะเกิดแบบไม่อร่อยละมันชืดละมันไม่มีสารอาหารครบถ้วนแล้วอยากซื้อไข่ใหม่ทำยังไงหนูคำว่าไข่สดในที่นี้อ่ะหนูวงตามพี่หน่อยสีฟ้าไข่สดในที่นี้แปลว่าไข่ที่มันสดใหม่ใช่ไหมล่ะจริงไหมลูกไข่ที่มันใหม่อ่ะไข่ที่มันเพิ่งออกมาจากตูดไก่อ่ะสามารถสังเกตได้อย่างไรอ๋อเปลือกไข่ต้องมีลักษณะเหมือนผงแป้งติดอยู่คือมันต้องมีความแบบสักษานิดนึงอ่ะเนาะมีสีนวลๆไม่ลื่นแล้วก็มีน้ำหนักไม่ใช่เบาหวงเลยเนาะหรือสามารถทดสอบนอกจากสามารถสังเกตหนูเห็นโครงสร้างไหมลูกมันมีคำว่าสามารถ2ตัวเนี่ยอยู่เป็นโครงสร้างเหมือนเรียนภาษาอังกฤษเลยจริงป่ะเหมือนกับพอตัวส่วนหนึ่งใช้คำว่าสามารถส่วนหลังก็มีคำว่าสามารถแล้วมีคำเชื่อมว่าอะไรหรือเห็นไหมมันมาด้วยกันอ่ะสามารถสังเกตและสามารถทดสอบสรุปมี2สามารถวิธีการเลือกซื้อไข่ใหม่ๆเนี่ยไข่ที่มันสดใหม่ก็สังเกตได้ด้วยตาหรือถ้าเกิดสังเกตไม่ได้ก็ทำไมไปทดสอบเอาด้วยการจับขึ้นมาเขย่าเขย่าใช่ไหมเขย่าไข่น้องเคยเขย่าไข่ไหมลูกเคยอยู่บ้างเนาะไปหยิบไข่ไก่แม่มาน้องเขย่าดูเนาะถ้าเขย่าแล้วไข่สดมันจะแน่นลูกมันจะแน่นตอนนั้นก็ไข่เก่ามันทำไมมันจะเหมือนหลงๆอ่ะกรอกๆๆอย่างเงี้ยเขาเรียกมันคลอนๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดไข่ใหม่เนื้อภายในยังแน่นและติดอยู่กับเปลือกมันยังไม่กรอกแครกกรอกแครกโอเคป่ะลองไปเข้าไข่ดูนะลูกนะข้อไหนเป็นสาระสำคัญล่ะ
ย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะลูกสาระสำคัญคือการสรุปภาพรวมทั้งหมดใช่ไหมว่าเนื้อหาตรงนี้ทั้งหมดทั้งก้อนนี้เขาต้องการบอกอะไรอ่ะทีละข้อเลยข้อ1ครับปัจจัยที่ทำให้ไข่ไก่สดข้อ2ประโยชน์ของไข่ไก่สดข้อ3วิธีการเลือกซื้อไข่ไก่สดข้อ4ลักษณะของเปลือกไข่ที่ดีและข้อ5เหตุผลของการเลือกซื้อไข่ไก่ที่สดคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อไม่ยากนะข้อนี้ตอบ3ครับผม3ครับผมเราดูวงเล็บตัวแรกกันเนาะการเลือกไข่ไก่เขาบอกอย่างส่วนแรกที่เป็นสีเขียวนะลูกการเลือกซื้อไข่ไก่ที่สดใหม่มันจะมีประโยชน์ในการทำไมได้ไข่ที่มันอร่อยแล้วก็เต็มไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนใช่ไหมหลังจากนั้นส่วนที่เป็นสีน้ำเงินที่พี่วงเล็บทั้งหมดนี้นะครับเขากำลังบอกเลยว่าเราจะสามารถซื้อไข่ที่สดใหม่ด้วยวิธีใดบ้างใช่ไหมมี2วิธีการสังเกตกับการทดสอบสังเกตคือด้วยตาเปล่านะมองเป็นยังไงและวิธีการทดสอบคือเอามาเขย่าฉะนั้นนี่คือวิธีการเลือกซื้อไข่ไก่ที่มีความสดใหม่ตอบ3นั่นเองโอเคไหมง่ายเนาะเรามาดูว่าข้อ1ผิดอย่างไรนะปัจจัยที่ทำให้ไข่ไก่สดคำว่าปัจจัยในที่นี้คือเหมือนแฟกเตอร์ถ้าภาษาอังกฤษคือแฟกเตอร์เนาะภาษาไทยก็คือสาเหตุที่ทำให้ไข่ไก่สดอันนี้ไม่ได้พูดถึงนะไม่ได้พูดถึงสาเหตุที่ทำให้ไข่ไก่สดพี่ตัดทิ้งเนาะข้อ2ประโยชน์พูดถึงไหมมันพูดถึงตรงนี้นะลูกประโยชน์ครบถ้วนแต่ไม่ได้บอกว่าประโยชน์มีอะไรบ้างและที่สำคัญมันไม่ใช่แก่นของเนื้อหาตรงนี้เนาะถ้าเป็นแก่นจริงมันต้องพูดในภาพรวมมากกว่านี้อันนี้ตัดทิ้งนะข้อ4ลักษณะของเปลือกไข่ที่ดีพูดไหมพูดแต่มันไม่ใช่แก่นภาพรวมของเนื้อหาไม่ใช่สรุปสาระสำคัญตัดทิ้งมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะและสุดท้ายเหตุผลของการเลือกซื้อไข่ที่สดพูดไหมพูดนะซื้อไข่สดมันจะทำไมอร่อยและเต็มไปด้วยสารอาหารแต่ก็ไม่ใช่ภาพรวมอยู่ดีโอเคปะสรุปสาระสำคัญต้องทำไมฮะเมื่ออ่านแล้วสามารถถอดออกมาเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเราคั้นหัวกะทิเหมือนเราแกะเปลือกแกะผลไม้ออกมาแล้วกินแต่เนื้อนั่นแหละคืออะไรข้อนี้จึงตอบข้อ3เนาะไม่ยากเกินความสามารถใช่ไหมลูกผ่านมา3ข้อถูกกันกี่ข้อแล้วไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมให้กำลังใจนะถ้าใครใกล้สอบเร่งสปีดได้แต่อย่าพึ่งท้อถอยเนาะบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ทันแล้วกี่ชั่วโมงเหลือ3-4ชั่วโมงสอบเชื่อไหมว่ามันทันแล้ววิชาที่ง่ายขนาดนี้แล้วพี่ขุยตั้งใจสอนขนาดนี้ทีมงานกว่า100ชีวิตเนี่ยเขากรีดเลือดเพื่อทำชีสขึ้นมาเนี่ยเนาะสุดแสนที่จะมีคุณค่าดังนั้นอย่ามองข้ามความสำคัญของมันภาษาอังกฤษเรียกว่า don't take it for granted คดีนไหมอย่ามองข้ามความสำคัญของมันวิชานี้มันมีคุณค่าที่สำคัญคือเราเป็นคนไทยลูกเราพูดภาษาไทยอยู่แล้วในอนาคตหนูต้องใช้ภาษานี้ในการสื่อสารในการทำงานฉะนั้นมาสู้กันต่อด้วยกันหัวข้อต่อมาลูกการตีความคืออะไรปริยะอะไรการตีความคืออะไรหลายคนงงพี่รอนนะขอพัดหน่อยเอาหน้าตัวเองพัดตัวเองนี่แหละนะแซวเล่นตีความจำเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรพี่คุยตีความคืออะไรบางอย่างนะสมมติอาจมีแฟนทั้งหมดหนูมีแฟนหนูคิดว่าแฟนเขาพูดความจริงตลอดเวลาไหมก็ไม่นะไม่ได้โกหกหรือหลอกลวงเรานะแต่เขาปากไม่ตรงกับใจจริงไหมลูกบางทีเนี่ยถ้าปากตรงกับใจเป็นไงลูกก็เป็นอย่างนี้ถ้าปากไม่ตรงกับใจก็เป็นอย่างนี้เพราะใจอยู่นี่ปากอยู่นี่เห็นไหมไม่ตรงกันละนะอย่าขำทีมงานอย่าขำคืองี้ครับเวลาเราพูดบางอย่างมันต้องตีความจริงไหมลูกถ้าเราบอกว่าเธออยากไปกินอะไรบอกกินอะไรก็ได้นี่มาแล้วนะกินอะไรก็ได้นะปัญหาครอบครัวจะเกิดใช่ไหมสุดท้ายพ่อบอกกินสุกี้ร้านเดิมไหมอ่ะก็เบื่อแล้วนะตัวเองแต่ก็ไปได้นะเนี่ยเบื่อแล้วนะตัวเองต้องเริ่มตีความแล้วคำว่าเบื่อแสดงว่าเขาอยากกินเปล่าไม่ใช่ไหมหรือบอกเฮ้ยเพิ่งไปมาเมื่อวานไม่ใช่เหรอเพิ่งไปเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่ใช่เหรอประโยคนี้แม้จะไม่ปฏิเสธโดยตรงแต่หนูต้องตีความนะว่าเฮ้ยเขาไม่อยากกินแล้วใช่ป่ะเปลี่ยนร้านไหมล่ะเป็นร้านไก่ทอดไหมล่ะเป็นร้านข้าวต้มไหมล่ะเนาะแบบนี้เข้าใจว่าตีความไหมไม่สื่อสารตรงๆโอเคป่ะฉะนั้นความหมายมันจะมีความหมายโดยตรงกับความหมายโดยอะไรโดยในใช่ไหมโดยในเขียนไงลูกในไหนในนี้หรือในนี้แล้วโดยในโดยในความหมายโดยในคือในนี้ใช่ไหมความหมายที่ไม่ได้สื่อออกมาตรงๆต้องมีการตีความหนูเขียนไปนะมันคืออะไรความรู้เรื่องความหมายโดยในเก็ตป่ะบางทีการสื่อสารน่ะมันไม่ได้บอกมาตรงๆหรอกมันต้องอาศัยความการตีความนะครับฉะนั้นเรามาลองทำโจทย์กันเลยในโจทย์ข้อสอบเก่ามันจะมีการเอาเนื้อเพลงมาแล้วมาถามว่าตีความได้ว่าอย่างไรเนาะโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าคำว่านาฬิกาเรือนเก่านี่พี่ไฮไลท์ไว้เลยหมายถึงสิ่งใด
หมายถึงสิ่งใดเนาะก็แสดงว่าเราต้องอ่านมาแล้วก็ตีความว่าพี่คุยแล้วหนูจะรู้ได้ไงอ่ะหนูไม่ใช่คนเขียนเพลงหนูจำไว้ว่าเราไม่ใช่มีทางเขียนข้อสอบไปแล้วจริงป่ะมันต้องเอาข้อความหรือบทเพลงหรืออะไรมาจากแหล่งอื่นอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าสิ่งที่เขานำมามันจะเป็นสิ่งที่สามารถตีความได้ไปในทางเดียวกันทั้งหมดโอเคไหมมันจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างไม่ได้เฉพาะตัวจนเกินไปเนาะแล้วก็ไม่ได้ง่ายมากนะแต่ว่าเราสามารถตัดช้อยได้เนาะลองวิเคราะห์คิดตามลองปล่อยใจดูว่าเอ้ยเพลงนี้มันน่าจะหมายถึงอะไรเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยลูกนาฬิกาเรือนเก่ามันเป็นนาฬิกาจริงป่ะน้องว่าไม่น่าใช่เนาะเวลาไม่เดินแล้วไม่มีวี่แววเนิ่นนานเท่าไหร่ไม่มีวี่แววเนิ่นนานเท่าไหร่แปลว่าไม่มีแววที่เวลาจะเดินอ่ะคือมันหยุดอยู่งั้นใช่ป่ะสมมติ8โมงเช้าก็8โมงเช้าอยู่งั้นอ่ะเออของจริงนาฬิกาแบบเนี้ยทิ้งนะหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนฐานหรืออะไรก็ว่าไปเนาะนาฬิกาเรือนเก่าที่เคยหยุดเอาไว้น้องที่เคยหยุดเอาไว้พี่ถามให้น้องคิดนะคำว่าหยุดในที่นี้คือนาฬิกามันหยุดเองหรือเราเป็นคนหยุดให้เลือก2อันอันไหนดีกว่าที่เคยหยุดเอาไว้เราน่าจะเป็นคนทำแอคชั่นนั้นใช่ป่ะเหมือนเราหยุดนาฬิกานั้นไว้ใช่ป่ะเนาะถ้าเกิดนาฬิกามันหยุดเองมันหยุดเดินเองมันจะไม่ใช่คำว่าที่หยุดเอาไว้แบบนี้เนาะเหมือนเราหยุดนาฬิกานี้เอาไว้ไม่ให้มันเดินอะเอออยู่ในหัวใจเวลาของเราหนูไฮไลท์คำว่าเวลานะเวลามันก็น่าจะสื่อถึงตัวนาฬิกานั้นใช่ป่ะการที่เราหยุดเอาไว้แล้วอยู่ในหัวใจหนูว่าของไม่ดีหนูจะเก็บไว้ไหมลูกอยู่ในหัวใจอ่ะหัวใจแม่งโคตรเป็นของมีค่าเลยป่ะสิ้นเลือดสูบฉีดแล้วเวลาเราพูดถึงหัวใจมันนึกถึงความอะไรความรักหัวใจมันแบบอยู่ในความรักอยู่ในหัวใจเราใช่ไหมแล้วนาฬิกานี้มันอยู่ในหัวใจมันต้องเป็นเรื่องดีๆอ่ะพิสดารสองข้อเลยความเสียใจกับความเสียดายจริงป่ะเราคงไม่เก็บความเสียใจกับความเสียดายไว้ในหัวใจเราเราคงไม่หยุดความเสียใจเอาไว้ในหัวใจจริงป่ะพิสดารสองข้อแล้วการจากลาหนูว่าดีไหมล่ะก็ไม่ดีใช่ไหมเราคงไม่เก็บการจากลาไว้ในหัวใจเหลือความคิดถึงกับความสัมพันธ์ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือความสัมพันธ์นะครับทำไมล่ะน้องนึกภาพนะหากความรักจบอย่างสวยคือเป็นความรักที่เราเทิดทูนบูชาและมีความสุขกับมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นนะเราอยากจะเก็บภาพความทรงจำแบบเดิมๆไว้จริงปะอยากจะหยุดภาพนั้นเอาไว้แม้ว่าหลังจากนั้นอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำต้องจากกันอาจจะจากดีไม่ดีไม่รู้นะเขาไม่ได้พูดถึงจริงป่ะแต่เราเหมือนกับเราให้คุณค่ากับสิ่งนั้นคงอยู่ในหัวใจเราอะเหมือนความสัมพันธ์ไม่ว่าหนูอาจจะมีความสัมพันธ์เพื่อนสนิทในวัยเด็กใช่ไหมวันหนึ่งหนูอาจจะสูญเสียคนที่รักไปอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เขาเสียชีวิตไปตามแบบตามวัยเนาะแต่ในเด็กวัยเด็กเราเคยมีช่วงเวลาที่ดีต่อกันมันคือความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ใช่ความรักแบบชู้สาวก็ได้นะอาจจะเป็นรักผู้ใหญ่รักพ่อแม่รักปู่ย่าตายายรักสัตว์เลี้ยงใช่ไหมน้องหมาคนนี้เราเคยมีเวลาร่วมกันที่ดีอ่ะอยากจะเก็บมันเอาไว้นี่แหละความสัมพันธ์เนาะโอเคป่ะทำไมถึงไม่ใช่ความคิดถึงล่ะความคิดถึงเราไม่ได้หยุดใช่ไหมลูกเราไม่ได้สต็อกความคิดถึงใช่ไหมถ้าความคิดถึงมันจะไม่ได้ถูกหยุดเป็นเวลาทุกวันนี้ยังคิดถึงไหมคิดถึงแต่ถ้าเราหยุดเวลาในอดีตแสดงว่าความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วมันอาจจะจบลงไปแล้วแล้วเราก็ยังเก็บคุณค่าตรงนั้นไว้ในหัวใจของเราข้อนี้ดีสุดคือตอบข้อ4นั่นเองเห็นด้วยป่ะเนาะทำไมดูซึ้งล่ะต่อข้อต่อมานะลูกนะเรื่องการวิเคราะห์จุดประสงค์และเจตนาเออยังอยู่ในบทเรื่องการอ่านอยู่เนาะเวลาเราอ่านหนังสือลูกทุกอย่างทุกถ้อยคำที่เขาสื่อออกมามันจะมีวัตถุประสงค์จุดประสงค์หรือเจตนา2คำนี้มันก็ความหมายไม่ได้ยากอะไรเนาะมันคือเขาต้องการบอกอะไรกับเราใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาว่าให้ผู้อ่านเนี่ยได้ทำอะไรได้คิดอะไรหรือได้อะไรจากสิ่งนั้นไปเนาะฉะนั้น2ความนี้ถ้าเกิดหนูเจอเนี่ยให้นึกถึงว่ามันเหมือนกันก็ได้เนาะจุดประสงค์เจตนาแปลว่าเขาต้องการอะไรผู้อะไรผู้เขียนถูกไหมเพราะเรากำลังอยู่ในบทการอ่านเนาะผู้เขียนต้องการอะไรข้อใดคือเจตนาของผู้เขียนโจทย์จะมาง่ายๆแบบนี้เลยเป็นข้อสอบคลาสสิกที่มีตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่พี่ขุยเข้ามหาลัยก็เจอข้อสอบแบบเนี้ยนะครับทีนี้ความยากของมันก็คือตัวช้อยลูกตัวช้อยเนี่ยมันหลากหลายมากเลยพี่อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ต้องท่องความหมายของช้อยแบบ300คำนะมันเยอะเกินอ่ะแต่ให้เทียบกันระหว่างตัวเลือกโอเคไหมลูกตัวเลือก5ตัวเนี่ยมันจะมีความหมายที่ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับอาจจะมีแตกต่างกันบ้างแบบมากบ้างน้อยบ้างแต่เรามาวิเคราะห์กันว่า
จุดไหนมันจะสื่อถึงช้อยได้ดีที่สุดเนาะเรามาอ่านข้อความพร้อมกันเนาะก่อนที่เราจะตัดสินผู้อื่นเราควรลองเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยปราศจากอคติก่อนว่าหากเราเจอสถานการณ์นั้นๆเราจะทำอย่างไรจะทำอย่างผู้ที่เรากำลังตัดสินหรือไม่คือเราไปจัดเนาะภาษาวัยรุ่นคือจัดตัดสินคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นถูกคนนี้ไม่ถูกคนนั้นทำไม่เหมาะสมคนนั้นทำเหมาะสมแล้วลองคิดก่อนไหมว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นหรือเราเป็นคนคนนั้นเราจะทำแบบนั้นหรือเปล่าแล้วนึกถึงหลักความจริงข้อหนึ่งที่ว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยเกิดมาพื้นฐานต่างกันประสบการณ์ต่างกันการรับรู้ต่างกันคือเขาเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยมันต่างร้อยพ่อพันแม่มันคิดไม่เหมือนกันหรอกมันทำไม่เหมือนกันหรอกเกิดมามีวัยเด็กที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเนาะการจะคิดพูดปฏิบัติมันจะเหมือนกันได้ยังไงดังนั้นหากเราเจอคนที่ทำอะไรไม่ถูกใจเราขอให้เรามองเขาด้วยความเข้าใจเหมือนเปิดใจมองเขาด้วยความเข้าใจแล้วตามด้วยการแนะนำอย่างเป็นกัลยาณมิตรการที่เราแนะนำแปลว่าอะไรลูกเราอาจจะมองว่าการตัดสินใจการกระทำของคนคนนั้นไม่ถูกต้องเหมาะสมจริงไหมเราจึงต้องแนะนำใช่ป่ะแต่การแนะนำนั้นอย่างเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่หวังดีต่อกันน่ะไม่ใช่แบบว่าหวังร้ายหรือต้องการทำร้ายเขาเนาะเราแบบให้ความปรารถนาดีต่อกันโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่ปัจจุบันทุกคนสามารถพ่นคำดูถูกเหยียดหยามทำร้ายกันได้โดยง่ายได้อันนี้พี่ดูบริบทแหละเขาจะเน้นเรื่องออนไลน์แหละแปลว่าอะไรผู้เขียนอาจจะเจอเหตุการณ์ที่เป็นไงลูกเหมือนการด่ากันตามแบบโซเชียลใช่ไหมมีประเด็นแล้วเราก็ตัดสินแล้วว่าคนนี้ทำผิดทำไม่เหมาะสมโดยไม่รู้เหตุการณ์เบื้องหลังโดยไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าใจปะเราไม่ได้นั่งในสถานการณ์นั้นนะเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรทีนี้อ่ะเรามาดูซิว่าเจตนาของผู้เขียนทั้งก้อนเนี้ยเขาอยากบอกอะไรอยากทำอะไรเนาะเจตนาคืออะไรอ่ะข้อ1ลูกเขาอยากตำหนิข้อ2เขาอยากสั่งสอนข้อ3อยากให้กำลังใจข้อ4อยากตักเตือนและข้อ5อยากกระตุ้นให้คิดข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คืออ่ะระวังรอคำตอบที่ต้องก็คือข้อ2ครับผมสั่งสอนอยากแหมลุ้นแม่ลุ้นแม่ทีมงานลุ้นด้วยนะทีมงานลุ้นด้วยนะสั่งสอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องพี่คุยทำไมดูยังไงว่าสั่งสอนอ่ะเรามาตีความทีละข้อนะพี่จะสมมติว่าพี่ทำข้อสอบจริงพี่จะตัดทีละข้อก่อนอย่าเพิ่งกระโจนมาหาคำตอบที่ถูกต้องเพราะอาจจะโดนหลอกบางอย่างพยายามตัดข้อที่ไม่ใช่ก่อนแล้วค่อยพิจารณาไปนะลูกข้อนี้พี่จะตัดคำว่าให้กำลังใจถูกไหมข้อนี้เหมือนเขาบอกว่าสาระสำคัญของสิ่งนี้คือว่าก่อนจะตัดสินผู้อื่นต้องมองในมุมเขาก่อนใช่ป่ะแล้วก็แนะนำอย่างเป็นกัลยาณมิตรเมื่อกี้ใช่ไหมเออพี่ว่าเขาไม่ได้ให้กำลังใจนะเหมือนเขากำลังแนะนำสั่งสอนมากกว่าพี่ตัดข้อนี้ก่อนเลยต่อมากระตุ้นให้คิดพี่ว่าไม่ได้แค่คิดเหมือนเขาอยากให้เราทำอะไรบางอย่างใช่ไหมไม่ได้แค่คิดละการกระตุ้นให้คิดคือเหมือนกับฝากข้อคิดไปคิดต่อนี่ไม่ได้คิดว่ะนี่แบบให้ทำเลยอะทำอย่างนี้ดีกว่าเออต่อมาพี่ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะตำหนิตำหนิคือการดุใช่ไหมลูกคือการว่าเออตำหนิคือการว่าแต่ไม่ถึงกับด่าแบบแรงอะตำหนิคือการบางทีมันอาจจะมีเจอไปด้วยความหวังดีนะตำหนิอยากให้ได้ดีแต่ข้อนี้ไม่มีความรู้สึกว่าเขาว่าอะไรเลยจริงปะเขาแค่บอกเออแต่มันเป็นการบอกแบบเหมือนบอกให้ทำตามอะมีเหลือ2ข้อสั่งสอนกับตักเตือนเซนส์ของการตักเตือนมันจะเป็นการอะไรเตือนว่าเราทำผิดใช่ไหมลูกสมมติพี่ขุยใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านแล้วแม่บอกว่าอย่าใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านนะมันสกปรกอันนี้สั่งสอนหรือตักเตือนถูกไหมแสดงว่าพี่ขุยมีทำอะไรผิดมาใช่ป่ะแล้วเขาเตือนว่าอย่าทำผิดเตือนตักเตือนคือเตือนว่าอย่าทำผิดข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้แสดงแอคชั่นว่าเราทำผิดอะไรเนาะเป็นการเหมือนแบบว่าสั่งสอนว่าเออถ้าเกิดเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้ให้เราทำแบบนี้แบบนี้มันเหมือนเป็นการสอนนะลูกโดยผู้เขียนเอาวางตนเป็นคนที่เหมือนกับว่าผ่านโลกมาก่อนมีความรู้มากกว่าซึ่งอ่านมาอ๋อเขาสอนเราว่าให้เรารู้จักมองหลายๆด้านเอาใจเขามาใส่ใจเราหากจะตัดสินใครก็คิดให้ดีซะก่อนเนาะแล้วก็ถึงว่าเขาผิดเราอย่าไปว่าเขาเราต้องแนะนำอย่างเป็นกัลยาณมิตรเห็นไหมโอเคไหมข้อนี้ตอบข้อ2นะครับโจทย์ลักษณะนี้พี่บอกมาเลยว่าถ้าหนูทำข้อสอบหนูอาจจะรู้สึกว่าทำไมทำไม่ค่อยถูกสักทีพยายามศึกษาว่าข้อนี้เฉลยด้วยเหตุผลอะไรพยายามฝึกหลักคิดไปลูกมันไม่มีแพทเทิร์นตายตัวอยู่แล้วเนาะสิ่งที่หนูจะทำข้อสอบเหล่านี้ถูกได้ก็คือทำไมฮะฝึกกระบวนการคิดทำให้สมองเราเฉียบแหลมมากขึ้นเนาะแล้วก็ไปลองดูข้อสอบตัดช้อยให้มากที่สุด
การสมมุติถ้าหนูตัดช้อยเหลือ2ข้อโอกาสถูกก็เป็น 50% แล้วจริงปะเนาะดังนั้นใช้หลักการนี้ไปไม่มีภาษาไทยมันไม่มีแบบถูกผิดตายตัว 100% อาศัยประสบการณ์และทักษะการทำข้อสอบไปนะครับต่อมาลูกลุยกันต่อเรื่องวิเคราะห์ข้อคิดแนวคิดเมื่อกี้เราพูดถึงข้อคิดแนวคิดใช่ไหมแล้วมันคืออะไรล่ะจังหวะดีมากข้อคิดคือประเด็นที่ชวนคิดคติที่เป็นประโยชน์ต่อมาแนวคิดคือความคิดที่จะเป็นแนวให้ดำเนินต่อไปได้พี่ขุยให้แนวคิดกับน้องหนูจะเอาความคิดเนี้ยไปปฏิบัติต่อไปเป็นแนวคิดต่อไปสรุป2อันเนี้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นโอเคไหมถ้าพี่ขุยให้ข้อคิดน้องหนูก็ได้ต่อยอดความคิดเอาไปคิดต่อถ้าพี่ขุยให้แนวคิดน้องน้องก็คิดไปเป็นแนวทางในการทำต่อไปเนี่ยทั้งหมดคล้ายๆกันเนาะประมาณว่าไปต่ออย่างไรพี่ให้ความคิดให้หนูไปต่อโอเคป่ะ2อันนี้ค่อนข้างคล้ายกันถ้าเขาถามว่าข้อใดเป็นข้อคิดสำคัญของข้อความต่อไปนี้ก็แปลว่าเขาต้องการสื่อความคิดอะไรให้เราไปคิดต่อทำต่อนั่นเองอ่ะเรามาดูกันลงเรือลำเดียวกันหนูบอกพี่หน่อยลงเรือลำเดียวกันถ้าหนูอ่านแล้วเนาะอันนี้ใช่การลงเรือจริงๆป่ะหรือเป็นแค่ความหมายโดยในใช่ไหมเราไม่ได้ลงเรือลำเดียวกันแบบไม่ได้ลงไปในน้ำเนาะแต่มันคือการทำไมลูกเปรียบเทียบว่าเราทำอะไรร่วมกันด้วยกันใช่ไหมกับคนกลุ่มหนึ่งเขาบอกเป็นสำนวนที่สามารถใช้ได้ในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนคนรักหรือองค์กรบริษัทเราจะเห็นว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ในหลายรูปแบบเนาะแบบใกล้ชิดแบบครอบครัวที่เกิดมาด้วยกันโตมาด้วยกันพ่อแม่พี่น้องเพื่อนคือรู้จักกันแต่สนิทกันคนรักแบบคู่ชีวิตเลยหรือองค์กรบริษัทแบบความสัมพันธ์ที่เป็นทางการนิดนึงแต่ทั้งหมดเขาใช้คำว่าอะไรหมดเลยหนูไฮไลท์มันคือการลงเรือลำเดียวกันถามว่าลงเรือลำเดียวกันทำไมต้องลงเรือถูกไหมอ่านต่อเขาบอกว่าที่เป็นการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันและพร้อมรับผลกระทบร่วมกันการลงเรือลำเดียวกันก็คือไปในทางเดียวกันทำร่วมกันและแน่นอนถ้าคุณล่องเรือไปเนี่ยนะถ้าหนูไปเจอคลื่นลมหนูก็รับผลการกระทำด้วยกันใช่ไหมสมมติตัดสินใจร่วมกันว่าฉันจะไปท่าเนี้ยฉันจะไปทางเนี้ยฉันจะใช้สปีดเท่านี้ทิศทางที่จะไปคือทิศเหนือปรากฏว่าไปเจอพายุคนก็รับผลกระทบร่วมกันเพราะว่าหนีไปไหนไม่ได้มีเรือเดียวกันน่ะลงเรือลำเดียวกันแล้วมันไม่มีฝั่งแล้วอะอยู่ในมหาสมุทรกว้างใหญ่แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากให้เรืออับปางลงทุกคนบนเรือจึงเป็นฝีพายสำคัญที่ช่วยพาเรือนั้นฝ่าคลื่นลมไปสู่จุดหมายได้หนูจะเห็นว่านี่มีการตีความเกิดขึ้นเห็นคำว่าฝ่าคลื่นลมไหมเน็ตเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้ลงเรือจริงๆใช่ป่ะคลื่นลมน่าจะหมายถึงอะไรหนูคิดเนาะก็น่าจะเป็นพวกปัญหาอุปสรรคที่มาทดสอบเราท้าทายเราใช่ไหมฝีพายหนูพายจริงไหมหนูไม่ได้พายจริงอ่ะมันคือช่วยกันให้เรือมันผ่านพ้นอุปสรรคหรือเดินทางต่อไปได้เนาะแล้วถ้าเรืออับปางคืออะไรลูกเขาหมายถึงอะไรเขาหมายถึงความสัมพันธ์นี่นะถ้าความสัมพันธ์มันอับปางแสดงว่าความสัมพันธ์มันทำไมมันไม่เวิร์กมันไม่ดีใช่ไหมทำงานร่วมกันในบริษัทเกลียดกันอย่างเงี้ยเนาะผลสัมฤทธิ์ก็ไม่เกิดใช่ไหมมีอุปสรรคก็ไม่ช่วยกันสู้อย่างนี้เนาะฉะนั้นอะไรเป็นข้อคิดสำคัญของข้อความต่อไปนี้อ่ะดูทีละช้อยนะควรทุ่มเทเต็มที่ในทุกความสัมพันธ์ในชีวิตควรร่วมมือกันเพื่อทำให้เป้าหมายสำเร็จควรช่วยเหลือกันและกันในยามยากลำบากควรมีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและของกลุ่มและควรรักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวเพื่อนคนรักและงานเอาไว้อย่างนี้เนาะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อนี้ก็จะหลอกๆนิดหน่อยนะแต่คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2นะครับทำไมถึงเป็นข้อ2เรามาดูนะหนูเห็นคำว่าจุดหมายไหมลูกขึ้นลมเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะอุปสรรคเรือลำเดียวกันนี้มันไม่ใช่พูดถึงความสัมพันธ์ของคนในเรืออย่างเดียวเนาะมันคือคนในเรือมีความสัมพันธ์และต้องช่วยกันเพื่อพาเรือลำหนึ่งให้รอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาและช่วยกันพาคำว่าพาคืออะไรฝีพายมันคือพาใช่ไหมพาไปสู่อะไรสู่จุดหมายก็คือความอะไรนั่นเองความสำเร็จเด็กเขียนไปคำเหล่านี้คือความหมายโดยในที่เขาสื่อมาเรืออับปางแปลว่าสำเร็จไหมลูกไม่สำเร็จภาษาง่ายก็คือมันล้มเหลวอะถ้าเรืออับปางแปลว่าเรือลำนั้นมันล้มเหลวไม่ว่าครอบครัวเราหมายถึงคนในครอบครัวเราจะพาชีวิตครอบครัวไปอย่างไรความสัมพันธ์แบบเพื่อนเนี่ยจะพาเพื่อนไปสู่ไหนคนรักและองค์กรทั้งหมดนี้ความร่วมมือกันจะพาให้เกิดความสำเร็จนั่นเองข้อนี้ตรงสุดคือข้อ2นะครับทำไมข้อ1ถึงไม่ใช่ทุ่มเทเต็มที่เพื่อความสัมพันธ์มันไม่ได้เน้นความสัมพันธ์โอเคป่ะ
การที่เรือไปสู่จุดหมายไม่ใช่ความสัมพันธ์อย่างเดียวเนาะมันคือความสำเร็จเนาะข้อนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์เนาะข้อ3ช่วยเหลือกันและกันในยามลำบากอันนี้ไม่ชัดพอมันเป็นแค่ความลำบากบางคนบอกพี่คุยขึ้นลมคือความลำบากได้ไหมก็ได้นะแต่มันไม่พูดถึงว่าเรือลำนึงเนี่ยมันเรือคืออะไรเรือมันไปสู่ความสำเร็จข้อนี้จึงตัดความลำบากทิ้งเนาะต่อมาควรมีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองคำว่ามีความรับผิดชอบหลักๆคือเรารับผิดหรือรับชอบล่ะรับผิดถูกไหมเวลาทำผิดเรารับความผิดนั้นเหมือนกับเรายืดอกรับความผิดเวลาสิ่งที่คุณทำพลาดซึ่งอันเนี้ยไม่ได้พูดถึงการรับผิดโอเคไหมพี่ตัดทิ้งนะไม่ใช่รับผิดตรงนี้เนาะและข้อสุดท้ายรักษาความสัมพันธ์ของทั้งเพื่อนครอบครัวคนรักและงานซึ่งสิ่งนี้เขาไม่ได้พูดเป็นหลักคือพาความสัมพันธ์เนี้ยทำไมครับไปสู่ความสำเร็จให้ได้เนาะฉะนั้นอันนี้เขาเน้นอะไรเป้าหมายมากกว่าจึงตอบข้อ2นะครับโอเคไหมต่อมาลูกเรื่องการอนุมานน้องๆเห็นไหมเขาสรุปง่ายๆแหละอนุมานแปลว่าอะไรอนุมานแปลว่าการมโนอย่างมีเหตุผลเป็นภาษาสมัยใหม่นิดนึงคือเวลาคุณจะสรุปอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมมโนคือการเหมือนกับการคาดเดาการนึกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นดิแต่ว่าการนึกการคาดเดาอ่ะบางคนก็คาดเดาแบบมั่วๆใช่ไหมมันคือการแบบอะไรอ่ะใช้สุ่มเอาหรือใช้มั่วไปอะไรเงี้ยแต่คนที่อ่านหนังสือเนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลเขามีเหตุมีผลแปลว่าอะไรคิดอย่างมีหลักการมีอะไรมาสนับสนุนรองรับโอเคป่ะเหตุผลคือมีเหตุแล้วมีผลมีที่มาแล้วก็ที่ไปเราเห็นถนนเปียกเราต้องเดาอ้อมันฝนตกแน่เลยเนี่ยคำว่าฝนตกแน่เลยเพราะอะไรเพราะเราเห็นอยู่กับตาว่าถนนมันเปียกถามว่าอาจจะเดาผิดได้ไหมก็ได้นะแต่อย่างน้อยเราก็มีเหตุผลรับรองอ่ะเอ้ยไม่ใช่อยู่ดีก็พูดมั่วว่าเมื่อเช้านี้ฝนตกแน่เลยโดยไม่มีเหตุผลรองรับเปล่าเราเห็นอยู่ว่าเออสนามหน้าบ้านมันเปียกเนี่ยยังเรียกว่าการคาดเดาแบบมีเหตุผลนะเนาะอ่ะเรามาดูโจทย์กันเลยเนาะอ่านข้อความตอบไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ7หนูเราสามารถหยุดได้เลยนะลูกแล้วก็ทำกันได้เลยนะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือเฉลยไปไวขึ้นนะเพื่อประหยัดเวลาให้หนูตอบข้อ4ครับลูกอ่ะเรามาดูกันว่าทำไมเฉลยข้อ4นะอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ7เวลาหนูอ่านปุ๊บเขาจะมีโจทย์มาให้ด้านล่างใช่ไหมก็อย่าลืมวงกลมโจทย์ก่อนเลยเนาะเขาถามเรื่องการอนุมานนะหนูก็เลยว่าการอนุมานเนี่ยมันต้องไม่ได้บอกตรงๆดิมันต้องให้เราคาดเดาแต่การคาดเดาครั้งนั้นจะต้องมีเหตุมีผลมีข้อสนับสนุนโอเคป่ะอยู่ในบทความนั้นเรามาดูซิว่าทำไมเราถึงเดาว่าเป็นข้อ4ได้เนาะข้อ1อ่านพร้อมกันก่อนดีกว่าเนาะช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาเป็นยุครุ่งเรืองของวงการโทรทัศน์โทรทัศน์คือทีวีนะหลายคนบอกโทรทัศน์คืออะไรเนื่องจากเป็นสื่อกลางที่ประชาชนใช้ในการติดตามข่าวสารและสร้างความบันเทิงผ่อนคลายคือเมื่อก่อนเนี่ยทีวีเป็นสื่อหลักถูกไหมทุกบ้านมีทีวีก็ดูทีวีเป็นหลักเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างแบบหลากหลายแล้วเนาะบางคนมีมือถือแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตใช้เว็บต่างๆใช้แอปต่างๆเนาะในการเสพข่าวนะครับสถานีโทรทัศน์ต่างๆจึงผลิตรายการน้ำดีและคัดสรรสิ่งที่น่าสนใจเหมาะกับอย่างหลากหลายเข้าถึงคนทุกช่วงวัยอ่ะทุกคนทุกช่วงวัยแปลว่าอะไรเด็กยันแก่ได้หมดนะทุกคนเข้าถึงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวละครรายการท่องเที่ยวรายการวิทยาศาสตร์สารคดีหรือการ์ตูนซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความรู้ความเพลิดเพลินคือทุกข่าวทุกชนิดเนี่ยสื่อทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข่าวละครรายการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์สร้างความรู้เพลิดเพลินและเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันลองนึกภาพครอบครัวเนาะในยุคโบราณก็จะมีตัวละครมากกว่าแค่พ่อแม่ลูกแล้วแหละอาจจะมีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอายุคก่อนก็จะเป็นครอบครัวใหญ่หน่อยใช่ไหมครอบครัวขยายหน่อยเนาะอาจจะมีพี่น้องมีญาติลูกพี่ลูกน้องแต่ในยุคสมัยนี้อ่ะหลายสิบปีที่ผ่านมากับสมัยนี้ช่องทางการรับชมเนี่ยหลากหลายขึ้นรายการน้ำดีเหล่านั้นอ่ะมีคำว่าเหล่านั้นแน่แสดงว่าอะไรมีการพูดไปแล้วอะไรเป็นรายการน้ำดีเหล่านั้นเนาะก็จะเป็นรายการที่เขาพูดมาเนี่ยซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์และช่วยให้เกิดความรู้ใช่ไหมรายการเหล่านั้นมันหายไปแล้วอ่ะข้อความนี้อนุมานได้อย่างไรเรามาดูซิว่าข้อไหนสมเหตุสมผลคาดเดาอย่างสมเหตุสมผลตามข้อความข้างบนนะลูกข้อ1ปัจจุบันไม่มีใครให้ความสนใจชมรายการทางโทรทัศน์ไม่มีเลยเหรอจำไว้ว่า choice ในภาษาไทยถ้าเกิดมีคำว่าไม่มีหรือทั้งหมดพึงระวังจำได้ไหมพี่คุยเคยสอนหลายครั้งแล้วนะหนูไปดูคลิปเก่าๆพี่คุยจะพูดประจำเลยเนาะอ่ะวงคำว่าไม่มีจริงหรือเปล่าที่ไม่มีเลยข้อนี้พี่ว่าไม่ใช่นะตัดทิ้งนะตัดทิ้งต่อมาในอดีตครอบครัวจะดูโทรทัศน์ร่วมกันขณะรับประทานอาหารข้อนี้
มันก็เหมือนจะใช่แต่ว่าหนูระวังข้างบนเขียนแค่ว่าอะไรอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเขาไม่ได้บอกนะว่าการที่เราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแปลว่าต้องกินข้าวถูกป่ะอาจจะเป็นการนัดพบญาติเฉยๆก็ได้เนาะฉะนั้นข้อนี้ยังไม่ชัดพอยังถือว่าการอนุมานยังไม่สมเหตุสมผลพอนะข้อนี้พี่เลยตัดทิ้งต่อมาครับข้อ3รายการโทรทัศน์สมัยก่อนสนุกกว่ารายการในสื่ออื่นๆในปัจจุบันเขาบอกว่ามันมีรายการน้ำดีที่หายไปแต่ไม่ได้บอกถึงความสนุกใช่ไหมลูกไม่ได้บอกว่าปัจจุบันไม่สนุกไม่ได้บอกคำว่าสนุกจึงเป็นการอนุมานที่เรียกได้ว่าไม่สมเหตุสมผลเนาะเรียกว่าอย่าเรียกอนุมานเลยเรียกว่าเดาไปมั่วๆนะข้อ3ก็ตัดทิ้งส่วนข้อ4นักเรียนสมัยก่อนสามารถได้รับความรู้เด็กนักเรียนรับความรู้จากการรับชมโทรทัศน์เมื่อกี้เรามีรายการที่เรียกว่ารายการอะไรลูกน้ำดีเป็นการคัดสรรคือการคัดเลือกมาใช่ไหมคัดเลือกสิ่งที่ดีมาใช่ไหมสิ่งที่น่าสนใจที่เสริมสร้างความรู้ความเพลิดเพลินและครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่ทุกช่วงวัยทุกอย่างเนี้ยมันสื่อเลยว่ามันต้องมีเด็กแหละที่ได้ดูโทรทัศน์แล้วเด็กก็จะได้รับสื่อที่ดีๆที่คัดสรรมาแล้วว่าทำไมมีความรู้มีความเพลิดเพลินลองดูคำว่าสารคดีสิลูกมันคือเรื่องที่มีสาระใช่ไหมล่ะรายการวิทยาศาสตร์ชั้นข้อ4เป็นการอนุมานที่สมเหตุสมผลไหมล่ะสมเหตุสมผลตอบข้อ4นะเรามาดูข้อ5ครับรายการต่างๆในปัจจุบันขาดความน่าสนใจและประโยชน์ต่อประชาชนเขาแค่บอกว่ารายการน้ำดีมันหายไปแต่การบอกว่าขาดความน่าสนใจปัจจุบันไม่มีเลยนะขาดก็คือไม่มีใช่ไหมมันก็เหมือนข้อบนนั่นแหละมันสรุปเหมารวมเกินไปว่าปัจจุบันไม่มีรายการที่น่าสนใจเลยหรือไม่มีรายการที่มีประโยชน์อยู่เลยซึ่งไม่ได้บอกแค่เขาบอกว่าในอดีตมีรายการที่คัดสรรมาปัจจุบันรายการเหล่านั้นมันหายไปไม่ได้แปลว่าไม่มีซะเลยนะข้อนี้จึงผิดอีกแล้วจึงตอบข้อ4นะครับอนุมานได้อย่างมีเหตุผลนะข้อตอบข้อ4ไปไปต่อลูกไปด้วยความเร็วสูงการวิเคราะห์ท่าทีน้ำเสียงและความรู้สึกสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้บอกตรงๆหนูแต่เราจะฟิลได้เข้าใจคำว่าฟิลได้ไหมหนูอ่านไปหนูจะฟิลว่าผู้เขียนเขาน่าจะมีฟีลลิ่งนี้อยู่เนาะเขียนแปลว่าฟีลลิ่งก็ได้นะfeeling ของผู้เขียนข้อ8เขาบอกว่าข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนมีน้ำเสียงเช่นไรเขาไม่ได้พูดให้เราฟังนะแต่น้ำเสียงคืออะไรความรู้สึกใช่ไหมสิ่งที่เขาน่าจะรู้สึกขณะที่เขาสื่อสารนี้ออกมาเนาะเรามาดูกันว่าเขาหมายถึงอะไรเรือลำนี้จะไปรอดได้อย่างไรรู้สึกเรือมาแรงเนาะเมื่อกี้ก็เรือลำเดียวกันแล้วเรือลำนี้คือเรืออะไรอะในเมื่อต้นหนไม่ได้มีความสามารถในการบังคับทิศทางได้อย่างถูกต้องพี่คุยครับต้นหนคืออะไรอะครับบางคนไม่รู้มาก่อนนะแต่หนูตีความจากบริบทได้ปะล่ะต้นหนบังคับทิศทางเขาน่าจะเป็นคนที่ทำหน้าที่บังคับทิศทางเรือใช่ปะเหมือนพาเรือไปทางใดเงี้ยต้นหนเป็นคนเลือกว่าจะไปทางนี้ทางนี้ทางนี้นะเขาบอกต้นหนไม่มีความสามารถนะคิดเส้นใต้สิต้นหนไม่มีความสามารถในการบังคับทิศทางได้อย่างถูกต้องแล้วเรือมันจะไปรอดได้ไงอ่ะนี่ประโยคสีแดงนะเป็นประโยคที่ขึ้นมาก็รู้สึกอ๋อมีเรือเดินทางอยู่แล้วเรือมันจะไปไม่รอดเพราะต้นหนบังคับทิศทางไม่ดีถูกไหมวงคำว่าไม่มีความสามารถเห็นไหมลูกเรือกว่า70ล้านคนเรือบ้าอะไรจุได้70ล้านคนใช่ป่ะเริ่มเอ๊ะป่ะเฮ้ยมันเหมือนตัวเลขคุ้นๆเราเรียนในวิชาสังคมอ่านในข่าวมันคือจำนวนคนในประเทศไทยอ่ะไม่แปลกตีความง่ายละเขาน่าจะหมายถึงผู้นำที่พาประเทศไทยเนี่ยเขียนไปว่าน่าจะเป็นคนไทยใช่ไหมคนไทยทั้งประเทศน่ะถูกป่ะแล้วคน70ล้านคนเนี่ยเขาทำไมรอคอยการพัฒนาโอเคเราเริ่มเบี่ยงบริบทแล้วเมื่อกี้เป็นเรือใช่ไหมตอนนี้คือพัฒนาแปลว่าอะไรมันต้องดีขึ้นแต่รอคอยอยู่อ่ะก่อนหน้านี้ยังบอกเลยว่าไม่มีความสามารถไปต่อนะยิ่งเป็นกะลาสีตัวเล็กๆพี่คุยกะลาสีคืออะไรก็คือเป็นคนทำงานอ่ะเนาะกะลาสีตัวเล็กคงถูกมองข้ามพวกที่มีตำแหน่งชนชั้นสูงก็ได้กินอิ่มหนำสำราญและคอยใช้คนอื่นเป็นแรงงานส่วนตัวแต่งานส่วนตัวเองนอนตีพุงสุขสบายขอโทษแปลงวรรคผิดนิดนึงจึ๊กอย่างนี้นะเป็นแรงงานส่วนตัวเองก็นอนสบายเขามองภาพรวมเป็นคน70ล้านคนแบ่งตัวละครแบบต่ำสูงเห็นปะน้องดูตัวละครแรกกะลาสีตัวละครที่2ทำไมชนชั้นสูงแตกต่างกันเนาะเขาบอกคนกะลาสีอะมองไม่เห็นหัวคนกะลาสีแล้วทำงานไป
แต่ว่าคนชั้นสูงกับสบายแล้วไปใช้คนชั้นต่ำว่าทำไมคนชั้นต่ำขอโทษคนชั้นล่างเป็นแรงงานตัวเองก็สบายเลยแสดงให้เห็นถึงอะไรความต่ำสูงเหลื่อมล้ำใช่ป่ะเรามาดูซิว่าน้ำเสียงเป็นอย่างไรทีละข้อเลยลูกเสียดสีแปลว่าอะไรว่าเราเสียดสีเราด่าตรงๆป่ะพี่คุยว่าเสียดสีพี่บอกว่าสมมติคนนี้ผิวดำมากนะพี่บอกว่าอุ้ยคนนี้ดำอันนี้คือพูดตรงๆใช่ไหมคนนี้ผอมเห็นว่าผอมก็บอกว่าผอมเห็นว่าอ้วนก็บอกอ้วนเห็นมาเตี้ยก็ด่าว่าเตี้ยอย่างเงี้ยขอโทษนะพี่ไม่ได้ว่าใครนะนี่ยกตัวอย่างแต่ถ้าพูดบอกว่าคนนี้เขาผิวคล้ำที่บอกคนนี้อุ้ยขาวขาวน้องว่านี้พูดตรงๆไหมไม่เนาะหรือไปพูดชิ่งอ่ะพูดสิ่งหนึ่งมากระทบสิ่งหนึ่งอันนี้เรียกว่าไม่ได้ว่าตรงๆลูกเราเรียกมันว่าการกระทบกระเทียบการเสียดสีคือการกระทบกระเทียบโอเคป่ะต่อมาครับตัดพ้อดูถึงเวลาเราตัดพ้อเรารู้สึกยังไงลูกเราเหมือนมีอาการน้อยใจใช่ไหมมี feeling ของความน้อยใจใช่ป่ะเราก็เลยว่าใช่ไหมน้อยใจจึงพูดต่อว่ามีความน้อยใจเกิดขึ้นเราเลยตัดพ้อลูกเหมือนชะตาเรามันไม่ดีเหลือเกินน้อยใจเลยตัดพ้อต่อมาตำหนิง่ายมากก็คือการติว่าบกพร่องเหมือนที่เราพูดไปเมื่อคราวก่อนเนาะตำหนิอาจจะมีความรู้สึกหวังดีก็ได้หรืออาจจะไม่หวังดีก็ได้นะมีความรู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะเราก็บอกมันไม่ดีสี่กังวลนี้ไม่ต้องแปลไหมกังวลก็เป็นห่วงก็ได้หรือพะวงก็ได้รู้สึกกังวลนะและสุดท้ายประหลาดใจก็เซอร์ไพรส์อารมณ์นั้นเนาะประหลาดใจเฮ้ยเป็นยังไงได้ไงวะข้อนี้พี่ตัดก่อนเลยมันประหลาดใจตรงไหนมันไม่ได้กังวลเหลือเสียดสีตัดพ้อตำหนิคำตอบที่ถูกต้องก็คือเสียดสีถามว่าถ้าเราด่าตรงๆขอโทษนะใช้คำแรงๆถ้าด่าตรงๆพี่จะด่าแบบนี้ไหมถามว่าคนนี้เขาด่าอะไรเขาด่าผู้นำใช่ไหมเพราะผู้นำเนี่ยไม่มีความสามารถและเขาพูดชิงพูดถึงอะไรด้วยคนชั้นสูงสบายแล้วใช้คนอื่นตัวเองสบายคนอื่นลำบากเขาต้องการว่าแหละแต่เขาไม่ได้ว่าหรือตำหนิแบบตรงๆมันมีการกระทบกระเทียบโอเคไหมมันมีการกระทบกระเทียบเปรียบเปรยฉะนั้นตรงที่สุดคือตอบข้อ1 นะครับโอเคนะตัดพ้อมันน้อยใจตรงไหนไม่ได้น้อยใจเนาะและสุดท้ายตำหนิพี่ว่ายังไม่ชัดพอเนาะเหลือข้อ1ดีสุดนะลูกข้อนี้ไปต่อนะต่อมาข้อใดไม่ใช่ความรู้สึกวงคำว่าไม่ในปัจจุบันด้วยนะของผู้เล่าที่มีต่อคำว่าบ้านหลังนั้นอันนี้เป็นข้อสอบวิชาสามัญปี58นะครับบ้านหลังนั้นเขามีเครื่องหมายคำพูดออกมาแสดงว่ามันน่าจะบรรจุอยู่ในข้อความตรงนี้ดูหาก่อนเลยว่าบ้านหลังนั้นอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับโอเคไหมอ่ะเรามาด้วยกันลูกเชื่อหรือไม่ว่าสำหรับคนบางคนบ้านขนาดเท่าแมวดิ้นตายมีคุณค่าไม่ต่างกับโลกกว้างหนูแมวดิ้นตายเป็นไงอ่ะใครรู้บ้างขนาดเท่าแมวดิ้นตายถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ว่าแมวมันดิ้นมันก็ดิ้นอยู่แค่เนี้ยใช่ไหมตัวมันเล็กอะเนาะแมวมันเป็นสัตว์ขนาดเล็กอะพอมันดิ้นมันใช้พื้นที่ไม่เยอะสมมติว่ามันแก่เป็นแมวแก่บ้านพี่มีเล็กแมวอยู่ตัวนึงถ้ามันแก่มากมันทรมานดิ้นๆเนี่ยมันก็ใช้พื้นที่ไม่เกิน1ตารางฟุตพี่ว่าจริงป่ะทรมานฉะนั้นเขาเปรียบเทียบที่น้อยกับที่มากถูกไหมแมวดิ้นตายก็ไม่ต่างกับโลกกว้างนั่นแสดงว่าคนบางคนบ้านเล็กก็เหมือนกับก็เหมือนใหญ่อ่ะแสดงว่ามันไม่ได้เป็นมีตามขนาดที่เราเห็นเนาะเป็นสิ่งที่ส่งผ่านชีวิตของคนในบ้านนั้นส่งผ่านชีวิตของคนบ้านนั้นให้เติบโตมีทิศทางและไม่ว่าจะอย่างไรก็ยังอบอุ่นเสมอฉะนั้นบ้านในที่นี้อาจจะหมายถึงความสำคัญของคนในครอบครัวก็ได้ใช่ไหมที่พาคนคนหนึ่งไปเติบโตข้างนอกอ่ะตอนแรกเริ่มจากบ้านหลังเล็กอาจจะเล็กใหญ่แล้วแต่บ้านเนาะสุดท้ายมาออกไปเติบโตมีทิศทางคือทำไมครับทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยเข้มแข็งแล้วออกไปเผชิญโลกกว้างแต่สุดท้ายยังอบอุ่นเสมอแปลว่ากลับมาที่บ้านก็เจอความรักคนซัพพอร์ตเราเป็นคนในครอบครัวใช่ป่ะบ้านหลังนั้นอันนี้เริ่มเป็นสเปซิฟิกมากขึ้นเริ่มเจาะจงมากขึ้นเนาะว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมีกลิ่นอายล้านนาภาคอะไรลูกล้านนาภาคเหนือเนาะโอบล้อมด้วยต้นยางโบราณแสดงว่าต้นไม้เยอะนะมีความร่มรื่นต้นยางเนี่ยยืนต้นคงทนคู่วันเวลาแสดงว่าโอ้โหมันอยู่มานานแล้วต้นยางนี้เนาะมันเป็นตั้งแต่เด็กเราเห็นต้นยางนี้มาตลอดโอเคป่ะบ้านหลังนั้นน่าจะหมายถึงผูกพันกับผู้เขียนแหละผู้เขียนรู้สึกอย่างไรผู้เล่าคือผู้เขียนเนาะบ้านหลังนั้นน่าจะเป็นบ้านของผู้เขียนที่เติบโตมาแล้วแหละเราจะมาดูทีละช้อยนะครับผูกพันหนูว่าผูกพันไหมก็เติบโตมายืนต้นคงทนคู่วันเวลานั่นเขานึกถึงตอนเด็กใช่ป่ะตอนเด็กก็ทำไมมีต้นไม้เหล่านี้แล้วอะโตมาก็ยังมีเนาะ
แล้วทำไมผูกพันตรงที่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็อบอุ่นเสมอมันกลับไปหรือนึกถึงก็มีความอบอุ่นฉะนั้นผูกพันไหมลูกพี่ว่าผูกพันแน่นอนโอเคปะต่อนะห่วงใยถ้าห่วงใยจริงมันจะมีความกังวลหรือพะวงว่าเอ้ยถ้ามุดนึกถึงภาพนะเด็กคนนี้นะมันจะมีใครดูแลไหมนะห่วงใยปะเรารักคนคนหนึ่งมากคนคนนี้จะมีใครคอยคุยยำเหงาไหมนี่คือความห่วงใยพี่ไม่รู้สึกถึงความห่วงใยตรงนี้นะพี่ลองข้ามไปก่อนพี่ไปต่อถึงรู้คุณเวลาเราบอกรู้คุณคือการระลึกถึงพระคุณใช่ไหมรู้สึกถึงบุญคุณพี่รู้สึกว่าประโยคส่วนนี้ครับบ้านเป็นสิ่งที่ส่งผ่านชีวิตของคนให้เติบโตแสดงว่าทำไมครับเราที่เราเติบโตแล้วก็มีทิศทางเขามีทิศทางหมายความว่าเรารู้ว่าชีวิตนี้เราไปทางไหนเราหนักแน่นในความฝันอย่างเงี้ยนะเราเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะการเลี้ยงดูในบ้านหลังนั้นเราเห็นคุณค่าของมันเรารู้บุญคุณของมันข้อนี้มีสีฟ้าสีน้ำเงินโอเคป่ะต่อมาพอใจกับภูมิใจค่อนข้างกว้างพอใจแปลว่ารู้สึกแบบรู้สึกซาบซึ้งดีใจรู้สึกแบบชอบใจอ่ะน้องว่าเขาเกลียดบ้านนี้ไหมไม่มีความรู้สึกเกลียดเลยเนาะพอใจก็คือชอบอ่ะบ้านนี้ดีแม้ว่าจะเล็กเขาก็ไม่แคร์ใช่ไหมเล็กใหญ่ไม่แคร์ภูมิใจก็คือรู้สึกว่าทำไมครับเหมือนภาคภูมิใจเนาะเราเติบโตมาในบ้านหลังนี้ไม่ว่าบ้านจะเล็กแต่มันมีความอบอุ่น2อันนี้อาจจะเจาะจงไม่ได้นะแต่ถ้าหนูอ่านทั้งข้อความหนูจะรู้สึกพร้อมกันเลยว่าผู้เขียนพอใจและภูมิใจในบ้านหลังนั้นถูกไหมไม่มีคำพูดใดเลยที่แบบไม่พอใจหรือไม่ภูมิใจฉะนั้นข้อนี้ชัดสุดคือตอบห่วงใยเพราะหาตัวละครไม่เจอว่าเขาห่วงใยใครห่วงใยอะไรในบ้านหลังนั้นไม่มีสภาพบ้านหลังนั้นที่เขาไม่ชอบหรือรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยอ่ะมันไม่ได้ห่วงใยโอเคไหมนะคราวนี้ตอบข้อ2นะครับพาร์ทต่อมานะลูกข้อสอบ A-level ในด้านการพูดการฟังก็จะเป็นข้อสอบแนวใหม่ที่เพิ่มจำนวนข้อถ้าเทียบกับข้อสอบ9วิชาสามัญเนาะเรามาดูโครงสร้างกันด้วยความเร็วเนาะวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูดใช้ข้อความถามตอบที่สัมพันธ์กันตีความอนุมานวิเคราะห์สารบุคลิกการพูดใน3หัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่อยู่ในบลูพรินท์นะครับซึ่งส่วนนึงที่น่าสนใจแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาให้ก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะแล้วหนูจะเห็นว่าจำนวนข้อโคตรเยอะเลยอ่ะ6ข้อรวมกันเนาะหลายๆคนก็ประมาทไปทำข้อสอบโบราณเนาะลืมดูปี66ว่าเขาออกแนวนี้กันแล้วนะมันต้องอาศัยความจำนิดนึงแหละแต่เดี๋ยวพี่สอนสั้นๆหนูจำได้แน่นอนหนูไปทำข้อสอบได้เลยนะส่วนการตีความอนุมานวิเคราะห์บุคลิกพวกนี้มันจะคล้ายกับการอ่านเลยใช่ไหมเหมือนเราวิเคราะห์น้ำเสียงวิเคราะห์เจตนาวิเคราะห์อนุมานอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานการณ์จากการเขียนมาเป็นการพูดใช่ไหมจากการอ่านก็เลยกลายเป็นการฟังก็ไม่ได้ยากมากเนาะแล้วทำไมถึงมีดอกจันสีชมพูตรงนี้ลูกมันคือหัวข้อที่แท้จริงแล้วตามบลูพรินท์น่ะมันอยู่ในหลักการใช้ภาษาไทยเนาะแต่ว่าพี่คุยกับทีมงานคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเหมาะกับการพูดการฟังมากกว่าเนาะเพราะเป็นเจตนาของการพูดอ่ะมันก็เลยน่าจะอยู่ในแคตตาล็อกนี้ถ้ารวมกันก็จะเป็น13ข้อซึ่งก็ประมาณ1ใน4ของข้อสอบทั้งหมดนะก็ไม่แปลกเนาะฉะนั้นเรามาลุยข้อสอบกันเลยส่วนอาจารย์คุยรีวิวก็จะเป็นภาพเดิมนั่นแหละแต่พี่ขอบอกว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ททำคะแนนเว้นเสียแต่ว่าถ้าคุณไม่เคยอ่านเนื้อหามาเลยคุณอาจจะมึนได้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงไหนที่เป็นเนื้อหาสำคัญและจำเป็นนะครับพี่คุยช่วยติวโค้งสุดท้ายให้เลยลูกมาการฟังและจุดประสงค์ในการพูดหรือฟังนะครับเราจะต้องมีเนื้อหาซึ่งคัดมาจากบทเรียนม.ปลายเรานี่แหละเป็นเล่มที่ทุกคนต้องเรียนแต่ว่าลืมไปแล้วเราคิดว่ามันไม่สำคัญอะไรใช่ไหมเขาออกมาออกข้อสอบปี66แหละซึ่งน่าจะออกในปีนี้อีกเรามาดูกันนะประเภทของสารตามลักษณะเนื้อหามี3ประเภทเราเรียกมันว่าสารให้ความรู้สารโน้มน้าวใจและสารจันลงใจความหมายดูเหมือนแบบเอ้ยพี่คุยให้ความรู้คืออะไรพี่คุยสรุปเร็วๆนะสารให้ความรู้หนูคิดว่าอ่านแล้วหนูได้อะไรอะความรู้ง่ายไหมไปต่อนะสารโน้มน้าวใจปกติแล้วหนูมีความเชื่ออย่างหนึ่งถ้าเขามาโน้มน้าวเราแสดงว่าเขามีปรารถนาแรงกล้าที่อยากให้เราเปลี่ยนความเชื่อการกระทำอะไรบางอย่างใช่ไหมสมมติว่าเขาอยากขายสินค้านี้มากเลยอยากให้เราเชื่อและอยากซื้อสินค้านี้ก็ต้องโน้มน้าวใจเราใช่ไหมนี่แหละคือการโน้มน้าวใจพยายามทุกวิธีทางให้เราเชื่อให้เราทำอะไรบางอย่างสังเกตว่าโน้มน้าวมันจะต้องมีความพิเศษถ้าพี่บอกว่าไปดูหนังกันแค่นี้โน้มน้าวไหมพี่ว่ามันยังไม่พอไปดูหนังการเรื่องนี้มันโคตรสนุกเลยมีแต่คนบอกว่าดูแล้วมันมากคุ้มค่าตั๋วทุกบาททุกสตางค์รีวิว5ดาวขึ้นอันดับ1บอกออฟฟิศนี่อย่าโคตรโน้มน้าวเห็นยังนี่คือสารโน้มน้าวและสุดท้ายสารจันลงใจเวลาคุณฟังสารเหล่านี้มันจะรู้สึกดีขึ้นจิตใจยกระดับขึ้นอะไรบ้างรู้สึกดีขึ้นสมมติหนูเสียใจอยู่หนูเป็นไงลูกหนูฟังเพลงจันลงใจไหมเป
็นเพลงที่แบบไม่ใช่ฟังเพลงเศร้ากว่าเดิมนะฟังเพลงที่แบบว่าเออทำให้เราคิดได้อ่านธรรมะรู้สึกปลงชีวิตมากขึ้นฟังธรรมะเออจะลงใจขึ้นทำไมครับยกระดับจิตใจให้มันดีขึ้นอ่ะจากเดิมเศร้าหรือทุกข์หรือว่าหม่นมัวใช่ไหมมันผ่องใสขึ้นมันมีความสุขขึ้นแบบนี้เรียกว่าสารจันลงใจโอเคป่ะอ่ะเรามาดูข้อสอบกันสดสดร้อนร้อนปี66ลักษณะของการฟังในสถานการณ์ใดต่างกับข้ออื่นเนาะมี3อันเนาะให้ความรู้โน้มแนวใจจันลงใจมีข้อ1อภิปรายข้อ2แถลงการข้อ3บรรยายพิเศษข้อ4แสดงปาฐกถาและข้อ5หาเสียงคำตอบที่ถูกต้องก็คือนี่ถ้าไม่รู้เนื้อหาก็อึ้งนะตอบข้อ5ครับทำไมถึงเป็นข้อ5ข้อ1การอภิปรายหนูจะเคยได้ยินคำว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมใครที่ตามการเมืองมันคือการพูดชี้แจงแสดงความคิดเห็นออกมาเนาะผู้ฟังเขาทำไมเนาะว่าได้อะไรก็ได้ความรู้ไงก็เรียกว่าเป็นสารให้ความรู้พี่ขอเขียนสั้นๆเนาะให้ความรู้แถลงการหนูคุ้นๆไหมแถลงการคือเวลาราชการเขามาแถลงอะไรบางอย่างอย่างช่วงที่เขาแบบมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องบอกว่ากักตัวโควิดอะไรเงี้ยเขาจะแถลงการใช่ไหมลูกราชการเขาจะบอกอะไรบางอย่างกับเราแบบนี้ก็เป็นการให้ความรู้เหมือนบอกอะไรเราเหมือนกันนะต่อมาครับบรรยายพิเศษเวลาหนูเรียนมหาลัยหนูเรียนโรงเรียนก็ได้เขาจะมีเชิญวิทยากรข้างนอกมาปกติเนี่ยเขาไม่ได้บรรยายสิ่งนี้แต่วันนี้พิเศษเป็นพิเศษเลยมดพี่ขุยไปบรรยายให้น้องก็เรียกว่าบรรยายพิเศษได้ใช่ปะเพราะพี่ขุยเป็นวิทยากรพิเศษแบบนี้ก็ต้องเป็นการเป็นสารให้ความรู้เหมือนกันนะหนูฟังสิ่งที่ให้ความรู้ต่อมาครับแสดงปาฐกถาปาฐกถาคือสิ่งที่เป็นถ้อยคำที่พูดในต่อหน้าชุมนุมชนคนเยอะๆนะครับพี่ขุยแสดงปาฐกถาพี่ขุยก็แสดงให้ความรู้กับคนในชุมชนเยอะๆเป็นคนที่มารวมตัวกันข้อนี้ก็เป็นเจตนาที่ให้ความรู้อยู่กันมีอยู่อันเดียวแหละที่อยากจะโน้มน้าวเราเลือกฉันสิเลือกฉันสิเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรลูกหาเสียงไงถูกป่ะแบบนี้จึงเป็นสารโน้มน้าวใจครับมีข้อเดียวที่เป็นการฟังที่แตกต่างจากข้ออื่นครับซึ่งถ้าเกิดหนูไม่มีเนื้อหาตรงนี้ในหัวหนูตอบไม่ได้หรอกนะโอเคนะไปทบทวนดูเนาะมี3อย่างนะให้ความรู้โน้มน้าวใจจันลงใจเก็ตต่อเลยลูกจุดประสงค์เหมือนเดิมจุดประสงค์คือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลคือต้องการอะไรอะเขามีจุดประสงค์อะไรเขาต้องการอะไรทีนี้การพูดการฟังมันจะไม่เหมือนการเขียนถูกไหมภาษามันจะละความเป็นทางการลงใช่ไหมครับการพูดการฟังเนี่ยมันจะค่อนข้างแคชชวลกว่าสบายๆมักจะให้วิเคราะห์จุดประสงค์ของข้อความที่กำหนดว่าผู้พูดมีความต้องการหรือความประสงค์อย่างไรหรือจุดประสงค์ของสารที่ฟังคืออะไรอาจจะดูตลกนะว่าเอ้ยฉันไม่ได้ฟังสิ่งนี้นะฉันอ่านอยู่ก็เขาไม่สามารถอัดเทปให้เราได้เนาะดังนั้นเขาจะใช้คำว่าอะไรผู้กล่าวทางถ้าเป็นบทการอ่านเขาจะเขียนว่าอะไรผู้เขียนจริงปะแล้วหนูดูคำพูดมันจะเป็นคำพูดที่มันค่อนข้างไม่ได้ซีเรียสหรือเป็นทางการมากนักนะเรามาดูกันสมมติพี่ขวดเป็นคนกล่าวแล้วกันเนาะพูดบอกว่าการที่เธอหยิบของที่ไม่ใช่ของตัวเองไปใช้ส่วนตัวแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยยิ่งกล้องถ่ายรูปของเพื่อนเสียหายแสดงว่าของที่หยิบไปน่าจะเป็นอะไรกล้องฮะแล้วกล้องมันทำไมเสียหายด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยครูผู้พูดเป็นไรผู้เป็นครูเนาะครูอยากให้เธอลองใช้วิจารณญาณของตัวเองไตร่ตรองดูนะว่าสิ่งที่ทำมันถูกต้องหรือเปล่าแล้วเธอควรทำอย่างไรต่อไปถามว่าเธอดูแนวว่าเธอถูกไหมเนี่ยที่ทำอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้น้องคิดว่าถูกไหมล่ะก็ไม่น่าถูกเนาะแล้วเธอควรทำอย่างไรต่อไปคือไม่ได้บอกว่าต้องทำยังไงนะให้คิดเองรับผิดชอบความผิดของตัวเธอนะนายณภัทรนายณภัทรคืออะไรนักเรียนใช่ไหมนายณภัทรทำผิดครูก็พูดสิ่งนี้ออกมาแล้วเขามีวัตถุประสงค์อย่างไรมาช่วยกันดูสิมีตักเตือนแนะนำให้ข้อคิดโน้มน้าวใจให้ความรู้เลือกข้อที่ดีสุดลูกเหมือนเดิมเลยพวกวัตถุประสงค์จุดประสงค์พวกนี้บางอย่างมันไม่ต้องท่องคำทั้งหมดอยากให้ดูในช้อยว่าไหนมันตรงที่สุดและข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1 นะครับทำไมข้อ1 ถึงถูกเนาะคำว่าตักเตือนคือเตือนว่าอย่าทำผิดใช่ไหมเหมือนบอกเราว่าอย่าทำมาทำสิ่งที่ผิดอะอะไรคือผิดล่ะก็ชัดเจนเลยหยิบของที่ไม่ใช่ของตัวเองไปใช้ส่วนตัวแล้วก็ทำไมนี่ไงไม่ถูกต้องคือแปลว่าผิดแล้วทำไมบอกเลยว่าสิ่งนี้มันผิดมันไม่ดีนี่คือการตักเตือนแล้วถูกปะชัดเจนเลยว่าตักเตือนอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแนะนำแปลว่าอะไรแนะนำคือบอกข้อที่คนปฏิบัติใช่ไหม
อันนี้อาจจะบอกให้คิดเองนะว่าเธอต้องคิดนะว่าเธอทำยังไงต่อไปอันนี้ไม่ได้บอกว่าทำอย่างไรชัดเจนนะให้ไปคิดต่อว่าคุณผิดแบบนี้คุณควรจะแก้ไขตัวเองอย่างไรหรือรับผิดชอบอย่างไรไปคิดต่อเอาคนบอกพี่คุยถ้าคิดต่อมันต้องเป็นการให้ข้อคิดหรือเปล่าคนละแบบการสารที่ให้ข้อคิดอ่ะมันต้องมีการทิ้งเชื้อให้ไปคิดต่อยอดเป็นสิ่งที่เป็นสามารถคิดต่อได้อันนี้ไม่ใช่การคิดต่อในลักษณะนั้นเนาะเป็นการตักเตือนก่อนแล้วบอกว่ารับผิดชอบการกระทำคุณอ่ะไปคิดเองนะว่าทำยังไงอันนี้ไม่ใช่ให้ข้อคิดโน้มน้าวใจมันต้องมีกลวิธีที่มาโน้มน้าวให้เชื่อให้ทำอะไรบางอย่างอันนี้ไม่ได้บอกชัดเจนว่าอยากให้ทำอะไรแค่บอกว่าคุณทำผิดนะแล้วคุณก็ไปดูแล้วกันว่าคุณแก้ไขยังไงได้เนาะและสุดท้ายให้ความรู้เป็นช้อยแรกที่พี่ตัดอยู่นะไม่ได้มีความรู้อะไรให้เราเนาะข้อนี้ชัดเจนมากจึงตอบข้อ1นะครับไปกันต่อหัวข้อใหม่เป็นเรื่องของการใช้ข้อความถามและตอบที่สัมพันธ์กันสัมพันธ์แปลว่าอะไรล่ะถามอย่างนึงตอบอย่างนึงได้มั้ยเวลาคนถามไปไหนมาก็คลาสสิก3มา2ซอกใช่มั้ยหนูเคยได้ยินสิ่งนี้ใช่มั้ยเหมือนเราซื้อสมัยก่อนเนี่ยเหมือนปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชายเนี่ยมันชอบอวดรถกันใช่มั้ยว่าซื้อรถสปอร์ตมาเนาะเราซื้อรถสปอร์ตอุ๊ยพี่ฟันจามแล้วนะซื้อรถสปอร์ตสมมติว่าเราซื้อรถสปอร์ตพี่ขุยซื้อรถสปอร์ตคันใหม่แล้วพี่ขุยชอบมากเลยมีคนถามว่าไปไหนมาเขาไม่ได้อยากรู้ว่าไปทำอะไรหรอกแล้วก็จะพูดถึงรถสปอร์ตของเราเพราะเราแบบอินกับรถสปอร์ตทำนองเดียวกัน3มา2ซอกมันคือขนาดของเรือเขาไปได้เรือใหม่มาแต่คนตะโกนถามไปไหนมาแต่เราหูแว่วๆอ่ะเราคิดว่าถามเรื่องเรือเพราะเรือเราใหม่มากเลยอ๋อเรือเรา3วา2ศอกเข้าใจยังนี่คือการตอบไม่ตรงคำถามทำนองเดียวกันถามตอบสัมพันธ์กันมันทำให้การสื่อสารนั้นสำเร็จผลเนาะเรามาดูกันว่าประเด็นที่ออกข้อสอบมีอะไรบ้างด้วยความเร็วนะลูกวิธีการข้อคำหนึ่งอะไรคือวิธีการหนูจะถามนั้นหนูต้องมีวิธีการอย่างไรหนูจะตอบหนูต้องมีวิธีการอย่างไรข้อคำหนึ่งคำหนึ่งแปลว่าอะไรครับคำหนึ่งถึงก็คือระลึกถึงนึกถึงเนาะเราต้องนึกถึงอะไรบ้างเมื่อเราจะถามคนคนหนึ่งก่อนจะตอบเราต้องนึกถึงอะไรบ้างเรามาดูทีละอย่างนะลูกนะวิธีการถามเป็นไงบ้างอะเราถามได้หลายแบบลูกถ้าเราจะถามเพื่อนถามเพื่อหาข้อเท็จจริงก็ได้เราอยากรู้ความจริงถามข้อเท็จจริงต่อมาเราอยากรู้ความเห็นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นหนังเมื่อวานที่ดูสนุกเปล่านี่ความเห็นใช่ไหมลูกมันไม่ใช่ความจริงเพราะบางคนอาจจะบอกว่าสนุกบางคนอาจจะบอกไม่สนุกแต่ถ้าบอกว่าหนังเมื่อวานใครแสดงเป็นพระเอกอันนี้เป็นความจริงใช่ไหมลูกชัดเจนเนาะสองอันนี้ต่างกันชัดเจนเนาะต่อมาถามเพื่อทดสอบง่ายมากเลยเป็นการให้คำถามเพื่อดูว่าเขามีความรู้หรือเปล่าก็คือการทำข้อสอบนั่นแหละคือการถามเพื่อทดสอบต่อมาครับถามเพื่อให้ได้คำตอบที่หลากหลายเราอยากรู้ว่าคนนี้คิดยังไงคนนั้นทำอย่างไรมันจะได้คำตอบที่แตกต่างกันโอเคป่ะเป็นการถามเพื่ออยากรู้คำตอบหลายแบบและสุดท้ายถามเพื่อแสดงความสุภาพบางทีไม่ต้องการ อยากได้คำตอบอะไรหรอกแต่การถามครั้งนี้มันจะโชว์ความดูสุภาพเรียบร้อยนะครับขออนุญาตหน่อยนะครับขอรบกวนนิดนึงได้ไหมครับเขาต้องการตอบแม้ว่ารบกวนได้ไม่ได้ไม่ใช่อ่ะอยากแสดงความสุภาพมีมารยาทโอเคป่ะต่อมาครับการตอบมี3ประเด็นวิธีการตอบต้องตอบให้ตรงคำถามถามอะไรตอบให้ได้ประเด็นนั้นตอบให้ชัดเจนไม่คลุมเครือไม่เย่นเย้อไม่ฟุ่มเฟือยเนาะและตอบให้ครบถ้วนถาม3ประเด็นตอบ3ประเด็นไม่ใช่ถาม3ตอบแค่1ที่เหลือปล่อยให้งงไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวหนูมาดูในข้อสอบกันนะต่อมาลูกข้อคำหนึ่งคืออะไรก่อนถามหนูต้องนึกถึงอะไรบ้างคำถามที่ถามมันมีสาระไหมมันควรค่าแก่การถามไหมต่อมารู้จักฐานะของบุคคลที่ถูกถามหรือเปล่าเขาเป็นใครถามคนนี้แล้วได้ความตอบที่ควรปะไม่ใช่อยากรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไปถามศิลปินอย่างเงี้ยเนาะต้องรู้ว่าคนนี้เขาตอบคำถามเราได้หรือเปล่าและสถานะของบุคคลเนี้ยเขาเป็นใครเราต้องมีมารยาทกับเขาหรือเปล่าเราต้องรู้ฐานะเขาด้วยเนาะต่อมากาลเทศะและมีมารยาทแน่นอนกาลเทศะเหมือนจังหวะในการถามอะเนาะตรงนี้เวลานี้เหมาะไหมควรถามตอนนี้เปล่าถามในงานเลี้ยงที่มีคนเยอะหรือเปล่าหรือถามส่วนตัวใช่ไหมครับถามตอนที่เขากำลังหงุดหงิดหรือเปล่าหรือดูยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือกาลเทศะมารยาทเราเจอผู้ใหญ่เราจะถามด้วยคำพูดแบบไหนนะต้องมีมารยาทเนาะและสุดท้ายการใช้ภาษาต้องกระชับและชัดเจนถามปุ๊บเขารู้เลยว่าต้องการถามอะไรเขาจะได้ตอบอย่างตรงคำถามชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนนั่นเองไปต่อลูกการตอบเราต้องคำนึงถึงอะไรเราก็ต้องจับประเด็นให้ได้ก่อนว่าเขาถามอะไรจริงไหมลูกเราถึงจะตอบตรงคำถามได้ต่อมาเราต้องคำนึงว่าผู้ถามเป็นใครและเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมและสุดท้ายมีมารยาทในการตอบด้วยเนาะเร็วๆคร่าวๆดูข้อสอบเลยปี66มาอีกแล้วครับโคตรฮอตเพราะเพิ่งออกเขาถามว่าข้อใดเป็นวิธีการตั้งคำถามเพื่อให้แสดงความเห็นเห็นไหมหนูเงยขึ้นไปดูข้างบน
มันก็คือวิธีการถามอย่างหนึ่งใช่ไหมลูกที่อยู่ในวิธีการถามที่เป็นเนื้อหาที่เราเมื่อสักครู่นี้นะเรามาดูว่าข้อไหนเพื่อให้ได้แสดงความเห็นบ้างคำตอบที่ถูกต้องก็คืออย่างไรตอบข้อ2เกมเศรษฐีมีประโยชน์อย่างไรเรามาดูทีละข้อนะข้อ1ทำไมฝนตกจึงเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าอันนี้มันเหมือนคำถามเชิงวิทยาศาสตร์อะเราอยากรู้ว่าเพราะอะไรผู้ตอบเนี่ยต้องมีความรู้ใช่ไหมลูกแบบนี้เราเรียกว่าข้อเท็จจริงถามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงข้อ2นะเกมเศรษฐีมีประโยชน์แก่เด็กอย่างไรถามคนนึงถามนายกนายกก็ตอบอย่างนึงถามนายขอนายขอก็ตอบอย่างนึงมันมีอะไรถูกผิดใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่ามุมมองที่เขามองต่อสิ่งนี้เขามองอย่างไรนั่นคือถามความคิดเห็นคนนี้เขามีความคิดว่าเกมเศรษฐีเนี่ยมีประโยชน์ในแง่ฝึกให้เด็กมีความรู้เรื่องการเงินได้ปะบางคนมองว่าฝึกให้เด็กเข้าสังคมได้อะก็ได้บางคนมองว่าฝึกให้เด็กอะไรดีล่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อะไรกว่าไปเนาะมันแล้วแต่คนมองนะครับข้อ3พี่เราเร็วแล้วกัน3 4 2อันเนี้ยมันก็คือข้อแท้จริงป่ะเราอยากรู้ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้อย่างไรแล้วก็ทำไมดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่อันนี้มันจะมีข้อแท้จริงที่ถูกต้องอยู่1ข้อแหละซึ่งถ้าเรารู้เราก็ตอบได้ไม่รู้ก็ตอบไม่ได้นั่นเองและสุดท้ายมะพร้าวนำมาประกอบอาหารอะไรบ้างอารมณ์ว่าเหมือนเราถามกวาดไปอ่ะคนนี้บอกว่าอ๋อถ้าเป็นบ้านฉันทำอย่างนี้ถาม1ถาม2ถาม3จะมีคำตอบที่มันหลากหลายแล้วเรียกว่าถามเพื่อให้ได้คำตอบที่หลากหลายนั่นเองตามเนื้อหาที่สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับได้นะลูกเห็นไหมถ้าหนูไม่รู้ความไม่รู้เนื้อหาเมื่อกี้หนูตอบได้ปะพี่ว่าแอบยากนะฉะนั้นบทนี้ดูเหมือนจะง่ายแต่บางส่วนอาศัยความรู้เนื้อหามันจำไม่ยากลูกอ่านผ่านตาก็ได้มันประกอบกันอะความรู้เบื้องต้นนิดหน่อยกับทักษะในการทำข้อสอบทำให้หนูได้คะแนนนะครับแต่ถ้าหนูไม่สนใจทวนเลยไปตะลุยข้อสอบแบบโบราณๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่เจอข้อสอบแนวนี้เนาะยังไงฝากทบทวนเนื้อหานิดนึงนะลูกนะมาต่อมาลูกการตอบคำถามของส้มมีข้อบกพร่องเรื่องวิธีการตอบคำถามที่ดีข้อใดมากที่สุดวงคำว่าบกพร่องแสดงว่าส้มตอบดีไหมมีกล้วยกับส้มเนาะกล้วยกับส้มถามตอบส้มตอบไม่ดีถูกป่ะโจทย์บอกว่าส้มตอบไม่ดีแต่ไม่ดีในเรื่องไหนไม่ดีในเรื่องไหนลูกเรามาดูกันพรุ่งนี้ตอน6โมงเย็นว่างไหมอ่ะขีดเลยเขาอยากรู้ว่าพรุ่งนี้6โมงเย็นว่างเปล่าใช่ป่ะฉันจะขอปรึกษาเรื่องหนังสือที่เหมาะสมกับการทำอ้างอิงรายงานวิชาอาจารย์ใบบัวใช้เวลาไม่นานสักประมาณ 5-10 นาทีก็แสดงว่าเขาต้องการรู้ว่าช่วงประมาณ6โมงเย็นถึง 6:10 เนี่ยว่างเปล่าเขาจะปรึกษาอะไรหนังสือในการทำอ้างอิงรายงานวิชาของอาจารย์ใบบัวส้มบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์เช้าฉันมีนัดเรียนดำน้ำกับเพื่อนฮะวงคำว่าเช้าแล้วเริ่มงงแล้ววันจันทร์เช้าไม่เขาถาม6โมงใช่ไหม6โมงอะไร6โมงเย็นวันจันทร์เช้านัดเรียนดำน้ำกับเพื่อนช่วง10โมงแล้วคงไปกินข้าวต่อส่วนช่วงบ่าย3ก็ไปรับคุณแม่ที่สมาคมดึกๆก็นัดอ้อมไปอ้อมมาสุดท้าย6โมงเย็นน่าจะว่างอยู่ถ้าเป็นเวลานี้ก็ได้อยู่แหละแกนะก็คือคิดว่าพอได้ถามว่าไปตอบตรงไหนลูกตรงสีส้มด้านหลังใช่ไหมแต่ด้านหน้านี่ทำไมไปเรื่อยเนาะเรามาดูว่าบกพร่องเรื่องอะไรนะเมื่อกี้หนูจำประเด็นได้ใช่ไหมลูกมี3เรื่องตอบต้องทำไมครับตอบต้องหนูเงยดูอะไรก็ได้เนี่ยตรงคำถามชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนแต่ต่อให้เราจำไอ้3อันเมื่อกี้ไม่ได้เนาะเราก็วิเคราะห์กับจากชอยเอานะตอบไม่สุภาพน้องว่าส้มกับกล้วยน่าจะเป็นเพื่อนกันน่ะแล้วใช้ภาษาที่ค่อนข้างทำไมเหมือนคนสนิทกันเพราะกล้วยพูดว่าแกแล้วข้างหลังส้มก็ตอบว่าแกก็พี่ว่าสมน้ำสมเนื้อเนาะจะเรียกว่าไม่สุภาพได้ไหมพี่ว่าอันนี้ตัดทิ้งเลยเพราะว่าโดยสถานะของเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนค่อนข้างสนิทกันนะเรารู้อยู่แล้วว่าใช้ภาษาประมาณไหนได้เนาะไม่ใช่บอกว่าคุณครูแล้วก็บอกแกคุณครูเงี้ยไม่ได้เนาะฉะนั้นก็โอเคพี่ว่าอันเนี้ยถือว่าเหมาะสมในเชิงของความสุภาพในระดับเพื่อนสนิทอะต่อมาไม่ชัดเจนหนูว่าชัดเจนไหมอันนี้เก็บไว้ก่อนนะกว่าจะรู้คำตอบก็ไปตอนท้ายประโยคแล้วใช่ไหมถ้าเกิดสมาธิเราไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าตอบเยินเยอะป่ะยืดยาดเยินเยอะพี่ว่าอันเนี้ยมีเขาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนใส่เครื่องหมาย question mark หนูว่าส้มตอบไม่ครบถ้วนไหมคำถามส่วนเดียวที่เขาถามคือเรื่องของว่างไหม6โมงเย็นใช่ไหมแล้วสีส้มก็ตอบแล้วเรียบร้อยดังนั้นถือว่าตอบครบถ้วนแล้วนะถือว่าตอบครบถ้วนแล้วนะต่อมาตอบไม่เหมาะสมมันก็ไม่เหมาะสมนะพี่พูดเยอะอ่ะอันเนี้ยเหมือนจะได้แต่เป็นช้อยหลอกเ
พราะว่าพี่บอกเลยถ้าคำว่าตอบไม่เหมาะสมทุกข้อถือว่าเหมาะสมป่ะถ้าคุณตอบไม่ชัดเจนถือว่าเหมาะสมไหมไม่ตอบคำถามไม่สุภาพก็ไม่เหมาะสมตอบคำถามไม่ครบถ้วนก็ไม่เหมาะสมมันเป็นคำที่กว้างเกินไปเขียนไปไม่สามารถบอกได้ว่ามันบกพร่องอย่างไรอ่ะเพราะไม่เหมาะสมก็คือไม่ดีอ่ะแบบเราพูดตีขลุ่มไปเลยว่ามันไม่เหมาะสมอันนี้เป็นคำตอบที่ไอ้หลอกและสุดท้ายตอบไม่ตรงคำถามพี่ว่าเขาตอบตรงนะสรุปว่าเขาตอบว่าไม่ว่างแต่มีอยู่ข้อเดียวที่ตอบได้คือคำว่าตอบไม่ชัดเจนเนื่องจากคำว่าไม่ชัดเจนพี่แปลง่ายนะมันคือมันไม่เคลียร์เวลาคุณตอบอะไรไม่เคลียร์มันอาจจะมี1กำกวม2มันย่นเยอะอ่ะมันยาวอ่ะพอมันยาวปุ๊บความชัดเจนมันจะน้อยลงจริงไหมลูกเวลาคุณตอบไปเรื่อยๆแล้วกว่าจะเจอคำตอบตอนท้ายเนี่ยนะเราเรียกว่ามันไม่เคลียร์แล้วถ้าเกิดผู้ฟังมีสมาธิน้อยหรือจับใจความไม่ได้พี่ว่าผู้ฟังจะไม่สามารถรู้ว่าเฮ้ยสรุปว่าว่างไม่ว่างวะนี่แหละเราเรียกว่าไม่ชัดเจนอ่ะเขียนไปไม่ชัดเจนก็คือทำไมครับมันเยินเยอะนั่นเองเนาะเป็นหนึ่งประเด็นของความไม่ชัดเจนนั่นเองครับตอบ2นะมาลูกอีกไม่กี่ข้อแล้วจะจบสองข้อสุดท้ายครับเรามาดูเรื่องการตีความอนุมานวิเคราะห์สารบุคลิกสิ่งเหล่านี้พี่จะไม่สอนซ้ำเพราะมันคือเนื้อหาเดียวกับเรื่องการอ่านเลยแต่ว่าเปลี่ยนสถานการณ์มาเป็นการฟังพูดนะครับข้อนี้โจทย์ง่ายมากเขาถามว่าข้อใดไม่อาจอนุมานไม่อาจเนาะอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกลักษณะก็จะเป็นลักษณะของการเดาท่าทางท่าทีของผู้พูดว่าเขาพูดเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูประโยคนี้กันข้อสอบนี้เป็นข้อสอบวิชาสามัญในปี63นะครับจดบอกว่าในการทำงานผมยึดหลักว่าอย่าปัดความผิดไปให้คนอื่นเด็ดขาดแปลว่าอะไรครับรับผิดชอบความผิดของตนเองใช่ไหมคนทำงานเนี่ยไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดเขามองว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องพิเศษหรือเรื่องปกติครับปกติหากยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและนำมาเป็นบทเรียนก็จะได้รับความรักความนับถือและความเชื่อใจกลับคืนมาอันนี้เราก็ตีความเนาะว่าผู้พูดเนี่ยเขาน่าจะมีบุคลิกลักษณะอย่างไรเนาะเขาเป็นคนมีความคิดอย่างไรหรือนิสัยอย่างไรอารมณ์นี้เนาะอ่ะเรามาดูเลยลูกข้อ1มีน้ำใจมีน้ำใจแปลว่าคิดถึงผู้อื่นใช่ไหมเวลาเรามีน้ำใจภาษาอังกฤษคำว่าน้ำใจก็คือนี้คำว่าคายคนที่คายคือคนที่มีน้ำใจคนที่ใจดีอ่ะจิตใจดีดูซิจิตใจดีไหมมีน้ำใจไหมรักนับถือความเชื่อใจเขามองถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแง่ดีข้อนี้พี่ว่ามีเขาพี่เก็บไว้ก่อนนะต่อมารอบคอบรอบคอบแปลว่าอะไรครับคนที่รอบคอบละเอียดเขาจะไม่ทำพลาดใช่ป่ะชัดเจนแล้วว่ามันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาพูดอย่างรุนแรงเพราะว่าเขามองว่าทำไมครับความผิดเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนรอบคอบเขาจะไม่ยอมรับความผิดพลาดจะต้องซีเรียสกับเรื่องความผิดพลาดจริงปะพี่ขุยรอบคอบพี่ขุยจะไม่ปล่อยให้ผิดแต่คนนี้กลับมองว่าเฮ้ยผิดได้ปกติแค่ยอมรับมันแล้วก็แก้ไขโอเคไหมฉะนั้นข้อนี้แหละพี่ว่าขัดกับบุคลิกลักษณะของผู้พูดชัดเจนที่สุดตอบข้อ2ไปเลยมาดูข้ออื่นกันนะกล้าหาญคำว่ากล้าหาญคืออะไรล่ะไม่ได้แปลว่าต้องไปรบนะครับกล้าหาญเหมือนกับยืดอกรับความผิดมันคือคำไหนลูกมันคืออย่าปัดความรับผิดชอบไปให้คนอื่นเด็ดขาดคำนี้แปลว่าเขารับผิดชอบด้วยตัวเองใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าหากยอมรับความผิดพลาดก็จะโอเคแบบนี้คือความกล้าหาญก็คือยืดอกรับและขณะเดียวกันคำว่าอย่าปัดความรับผิดชอบก็คือรับผิดชอบไงอันนี้สองข้อไปด้วยกันเนาะและสุดท้ายมีมนุษยสัมพันธ์สิ่งนี้ก็สื่อถึงความมีมนุษยสัมพันธ์เนาะเรามองถึงความสัมพันธ์ของระหว่างเพื่อนนะมนุษยสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ก็ make sense นะมีข้อเดียวที่ดูขัดแย้งกับบุคลิกประโยคในผู้พูดก็คือคำว่ารอบคอบนั่นเองเพราะคนที่รอบคอบจะไม่อยากให้มันผิดนะครับตอบข้อ2นะลูกข้อสุดท้ายหรือยังข้อสุดท้ายแต่ว่าก่อนจะเป็นข้อสุดท้ายเราจะมีเนื้อหามาฝากเผื่อจะได้เอาไปใช้ในข้อสอบปีนี้นะครับว่าถ้าเกิดเขาออกซ้ำเราจะได้รู้ข้อมูลนิดนึงนะลูกมันคือเนื้อหาของเรื่องประโยคตามเจตนานะอันนี้พี่สรุปมาให้ด้วยความเร็วหนูสามารถอ่านตามนี้ได้เลยเนาะเจตนาของการพูดหรือการเขียนมันจะมีอยู่เนี่ยประมาณเนี้ย9อย่างนะครับทีละอย่างในโลกบอกให้ทราบถ้าเรามีเจตนาบอกให้ทราบหลังจากฟังสารนี้แล้วน้องก็จะทราบถูกไหมหนูก็จะรู้อะไรใหม่ๆอ๋อเขาเดินทางไปเชียงใหม่เหรออ่ะเนี่ยบอกให้ทราบไงไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านั้นไปต่อครับ
เสนอแนะคือทำไมครับเหมือนกับอยากให้ทำอะไรบางอย่างใช่ไหมแนะนำให้ปฏิบัติโอเคป่ะเธอลองอ่านหนังสือก่อนสอบดูนะได้คะแนนดีขึ้นแน่ๆเลยนี่คือการแนะนำปฏิบัติเนาะเสนอแนะให้ทำนะครับสั่งมันแรงกว่าเสนอแนะตรงไหนมันมีความแบบบังคับนิดหนึ่งสังเกตจากคำนี้ลูกเธอต้องหนูต้องฟังพี่ก่อนนะว่าไม่ได้แปลว่าคำว่าต้องทุกอันต้องเป็นการสั่งหนูเข้าใจพี่ใช่ไหมทั้งหมดภาษามันมีความลื่นไหลลูกมันไม่ใช่ของตายตัวถ้าหลอดน้องท่องว่าสั่งต้องเจอคำว่าต้องอันนี้พี่ไม่เชียร์ให้ทำอย่างนั้นนะเพราะมนุษย์เรามันแบบมันมีวิธีการพูดหรือมีบริบทในการสื่อสารมากมายนะครับไม่ได้แปลว่าต้องเป็นการสั่งเสมอพี่แค่ชี้ให้ดูว่าข้อนี้สั่งเขาดูจากคำว่าต้องเฉพาะข้อนี้โอเคนะทุกคนเก็ตตามพี่เนาะมนุษย์เราต้องแบบเฮ้ยปรับตัวเป็นนะเว้ยไม่ใช่แบบว่าทุกอย่างต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อ่ะไปต่อลูกคำว่าห้ามในที่นี้คำไหนคนง่ายก็คำว่าห้ามไง คืออย่าทำห้ามทำเลยนะชัดเจนเนาะต่อมาครับชักชวนพี่คุยชักชวนมันต่างกับเสนอแนะอย่างไรชักชวนมันจะชัดว่าเหมือนชวนให้มาทำด้วยกันอ่ะเฮ้ยไปดูหนังกันเถอะโอเคไหมฉะนั้นข้อนี้คือคำไหนที่เป็นการชักชวนครับกันเถอะไปหาอะไรอร่อยกินกันเถอะนี่คือชักชวนเนาะเหมือนผู้ชวนไปด้วยไหมก็ไปด้วยเนาะอันนี้ไม่ได้เสนอแนะถ้าเสนอแนะบอกว่าเธอควรไปหาอะไรอร่อยๆกินนะอันนี้เสนอแนะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปกินกันเถอะอันนี้ชักชวนต่อมาครูมันเหมือนจะให้ผลลัพธ์ถ้าเราไม่ทำอ่ะเช่นบอกถ้าเธอไม่ทำอย่างนี้เธอจะเป็นอย่างนั้นอ่ะข้อนี้ชัดเจนถ้าเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะสอบไม่ติดนะอันนี้ก็ดูสังเกตจากตรงนี้นะลูกต่อมาครับขอร้องเหมือนอยากให้ทำแหละแต่มันเป็นการลักษณะกึ่งอ้อนวอนเนาะกึ่งอ้อนวอนช่วยหยิบให้หน่อยเห็นไหมน้ำเสียงก็จะต่างกับการสั่งใช่ไหมลูกนะต่างกับการสั่งมันจะดูมีความซอฟต์ลงมาเนาะอันนี้ชัดเจนนะช่วยหยิบให้หน่อยครับต่อมาครับประโยคจะตามเจตนาแบบการคาดคะเนอันนี้ค่อนข้างง่ายมันก็คือเหมือนกับเราเดาอะไรบางอย่างเวลาเดาเนี่ยเราจะใส่ความไม่แน่ใจลงไปในนั้นเนาะเช่นคำว่าอะไรล่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมใช่ไหมข้อนี้ก็วันนี้ฝนน่าจะตกเห็นเมฆคึ้มมาแต่ไกลเลยนะอันนี้ก็เป็นการคาดเดาและสุดท้ายถามอันนี้ง่ายไหมทำไมเธอถึงมาสายพี่คุยครับถ้าเจอคำว่าทำไมต้องเป็นถามเสมอไปไหมคำตอบก็คือไม่เนาะแล้วแต่หนูต้องตีความเอาอะว่าเราเจอปุ๊บเอ๊ะอันนี้มันถามเราเปล่านะต้องการคำตอบหรือเปล่าอ่ะไปต่อเลยนะตัวอย่างข้อสอบแนวนี้จะเป็นแนวที่หนูอาจจะเจอได้ในปีล่าสุดนี้เนาะโจทย์ถามเราว่าข้อใดแสดงเจตนาของผู้ส่งสารไฮไลท์นิดนึงครับต่างจากข้ออื่นนั่นแสดงว่าข้ออื่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยมีอยู่ข้อเดียวที่ไม่เหมือนเพื่อนเรามาตีความกันซิว่าเขาต้องการอะไรในแต่ละข้อเนาะข้อ1ปัญหากากกาแฟที่เหลือทิ้งจำนวนมากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพี่ถามหน่อยก่อนหนูจะได้ยินประโยคนี้หนูมีความรู้สิ่งนี้หรือเปล่าถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยหนูรู้ไหมว่ากากกาแฟที่เหลือทิ้งเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นะพี่ขุยเองถ้าพี่ขุยไม่อ่านพี่ขุยไม่รู้นะเพราะพี่คิดว่ากากกาแฟมันน่าจะเป็นปุ๋ยที่ดีทิ้งไปก็น่าจะดีต่อสิ่งแวดล้อมซะด้วยซ้ำอ๋อเอ้ยอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเอานี้เรียกว่าอะไรลูกให้ความรู้บอกให้ทราบนั่นเองเอาเขียนไปถูกไหมเหมือนเรารู้อะไรใหม่ๆอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอต่อมาครับของเสียจากกากกาแฟมีองค์ประกอบของสารอินทรีย์อยู่มากก่อนนี้รู้ไหมไม่รู้ตอนนี้ก็ทำไมอ่ะพี่ขอใช้คอมมาแล้วกันเนาะบอกให้ทราบในแต่ละวันร้านค้าที่ขายกาแฟและภาคอุตสาหกรรมก็ผลิตเครื่องดื่มที่มีกากกาแฟเหลือใช้เลยก็เพิ่งรู้แทงเชื้อเพลิงที่ผลิตจากกากกาแฟไม่แตกร่วนไม่เปื้อนมือติดไฟง่ายไม่มีควันไฟเพิ่งรู้กากกาแฟไม่ควรทิ้งเฮ้ยคำนี้พี่เอกใจละมันน่าจะเป็นอย่างอื่นแล้วล่ะมันไม่ใช่แค่ความรู้แล้วเนาะเหมือนเขาบอกอะไรบางอย่างที่อยากให้เราทำอะไรอ่ะใช่ไหมเฮ้ยไม่ควรทิ้งนะเพราะเอาไปผลิตแท่งเชื้อเพลิงเมื่อกี้สร้างเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวได้น้องคิดว่าอะไรไม่ควรถึงขั้นห้ามป่ะไม่ควรไม่ใช่แต่มันคือการอะไรลูกตอบในใจได้นะเฉลยก็คือการเสนอแนะหรือแนะนำนั่นเองแนะนำว่าไม่ควรทิ้งก็แปลว่าแนะนำให้เก็บใช่ไหมล่ะคำว่ากากาแฟไม่ควรทิ้งถ้าพี่แปลเป็นภาษาง่ายคือเฮ้ยมีกากกาแฟเก็บไว้นะควรจะเก็บไว้นะเพราะอะไรเฮ้ยเอาไปขายได้เงินนะเว้ยเนี่ยเห็นไหมเหมือนเขาชวนให้เราเก็บกากกาแฟ
แต่ไม่ชักชวนไม่ใช่ชักชวนนะเป็นเขาแนะนำให้ทำไม่ได้บอกชวนไปดูหนังคนละแบบข้อนี้เป็นการเสนอแนะนั่นเองแต่จากข้ออื่นจริงไหมลูกอื่นเป็นการให้ความรู้บอกให้ทราบแต่ข้อสุดท้ายเห็นเขาว่าไม่ควรตรงนี้หนูก็เห็นแล้วมันไม่น่าใช่การให้ความรู้แล้วล่ะแต่มันคือการเสนอแนะหรือแนะนำนั่นเองครับข้อนี้ตอบข้อ5นะครับผม จบแล้ววันนี้พี่ขุยเสียงแหบๆนิดนึงนะพอดีก่อนอันนี้พี่ขุยก็ตะลุยสอนมาพอดีพี่ขุยทำงานเป็นครูในที่ทำงานพี่ด้วยเนาะก็เลยอาจจะคุณภาพเสียงแปลกๆนะวันนี้นะก็ขออภัยด้วยแต่คิดว่าความรู้จัดเต็มแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญพี่ขุยเชื่อว่าคลิปของเราอ่ะตรงแนวข้อสอบปีล่าสุดที่สุดแล้วนะครับทีมงานกับพี่ขุยแล้วก็ทุกคนที่ร่วมทำคลิปกันเนี่ยเป็นหลักร้อยเนี่ยนะคิดว่าตั้งใจสุดความสามารถนะหวังว่าสิ่งนี้มันจะส่งผ่านกล้องผ่านหน้าจอให้น้องๆเนี่ยไปเพิ่มคะแนนและทำความรู้ให้ได้มากที่สุดนะลูกโอเคครับหลายๆคนที่ดูคลิปมาถึงจุดนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ความรู้ไปเยอะแล้วนะแต่ถ้าใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าลืมว่าในซีรีส์ของ A-Level ภาษาไทยจันคลุยนะจะมีอีกหลายคลิปเลยในช่องทางไหนคนนี่ซูมฟึบฟึบช่องทางนี้เนาะกดติดตามหรือยังแล้วคุณดูคลิปนี้คุณกดไลค์หรือยังคุณกดแชร์ให้กำลังใจพี่คุยกับทีมงานกว่า100ชีวิตตรงนี้หรือยังถ้ายังทำนะไม่งั้นพี่คุยงอนโอเคป่ะและช่องทางติดต่อสมาร์ทแมทโปรพี่ปันทั้งหมดนี้ตามนี้นะลูกนะจะดู IG จะดูพี่ปันร้องเพลงดู TikTok ดูได้หมดเลยตามนี้นะลูกนะและอย่าลืมมีของจันคุยด้วยอ่ะฝากหน่อยได้ไหมอ่ะนี่สะกดคล้ายๆกันนั่นแหละเรียกว่าทุกอันหนูพิมพ์ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะทั้ง Facebook IG TikTokแล้วก็ YouTube นะครับก็ฝากตามจันคุยแล้วก็พี่ปั้นด้วยเนาะแล้วก็คลิปซีรีส์ A-Level ก็ไม่ได้มีแค่วิชาภาษาไทยเนาะเด็กสายศิลป์อย่าลืมว่าสังคมก็เป็นวิชาที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ครูกอล์ฟก็จัดเต็มเช่นกันหลายคนอาจจะเคยดูแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยดูนะเอ๊ครูกอล์ฟสอนยังไงนะรับรองว่าสอนดีมากพี่คุยยังนั่งเรียนอยู่เลยเนาะก็คิดว่าเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคณิตศาสตร์ก็หนีไม่พ้นพี่ปั้นเนาะก็ฝากดูทุกคลิปเลยนะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือไลฟ์สดนะครับติดตามช่องทางต่างๆไว้จะได้ไม่พลาดไลฟ์ที่สำคัญนะลูกนะและไม่พลาดอีกเช่นกันก็ถ้าเกิดบางคนดูติวฟรีแล้วรู้สึกว่า มันอยากจะมากกว่านี้อยากจะแบบมั่นใจในการเตรียมสอบมากกว่านี้เราก็มีหลายอย่างมาแนะนำให้ดูกันนะลูกนะอย่างแรกก็เลยถ้าเกิดอยากคิดว่าอยากเรียนคอร์สเต็มๆกับจันคุยหรือว่าพี่กอล์ฟครูกอล์ฟเนาะก็จะมีไทยสังคมมาเป็นคู่หูดูโอเนาะถ้าเกิดหนูเรียนในตัวภาษาไทยก็จะราคานี้สังคมกับราคานี้แน่นอนว่าทำเป็นแพ็คมันก็จะถูกลงนะแล้วก็ครบถ้วนพร้อมสอบและสำหรับคอร์สนี้จะเป็นคอร์สฉบับรวบรัดคือเรียนแบบจบครบพร้อมสอบในเวลาไม่นานถ้าเกิดหนูมาดูสักไม่ถึง1สัปดาห์ถามว่าทันไหมพี่บอกเลยว่าทันไม่ว่าจะเป็น3วัน4วันพี่ว่าถ้าเราทุ่มเทแบ่งเวลาสามารถทันแน่นอนแล้วก็ทำคะแนนได้ดีด้วยเนาะนำมาดูเนื้อหาเล่มเนี่ยเป็นนี้นะปึ๊กเลยนะคำว่ารวบรัดแต่ว่าสอนละเอียดนะสอนกระชับแล้วก็ตรงประเด็นนั่นเองเนาะก็ฝากติดตามได้เลยนะลูกเนาะนอกจากนี้ใครที่มาดูใกล้สอบมากๆและอยากทดสอบความรู้บางคนเป็นสายฟรีหรือไปอ่านหนังสือมาหรือเป็นเด็กคอร์สก็ตามแล้วรู้สึกว่าอยากเพิ่มเติมความมั่นใจเรามีคอร์สที่เรียกว่าอันซีนม็อกเทสนะลูกนะอันนี้จะคุ้มค่ามากๆเลยเพราะอะไรมันจะต่างกับม็อกเทสทั่วไปที่จะเป็นแจกข้อสอบแล้วก็เฉลยเป็นตัวอักษรใช่ไหมของเรามันดีตรงที่ว่ามันเป็นตัวกระดาษข้อสอบที่เหมือนจริงแบบนี้แล้วก็มีตัวกระดาษคำตอบหน้าตาเหมือนของจริงนะลูกนะแล้วมาในแพ็กเกจที่เป็นแฟ้มแบบนี้นะมีแฟ้มดูเท่ๆแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีอะไรของแถมเป็นเครื่องเขียนเป็นดินสอ 2B ที่ใช้การสอบจริงได้เลยนะครับที่สำคัญหนูสามารถไปดูใบประเมินคะแนนเพื่อเทียบกับคนอื่นๆที่เขาทำข้อสอบมาข้อไหนพลาดข้อไหนทำได้ดีแล้วต้องปรับปรุงในส่วนไหนและพี่ขุยจะมีคอร์สสั้นๆมาให้เฉลยข้อสอบตรงนี้เป็นคลิปอย่างละเอียดนะครับก็เหมือนเพิ่มความแข็งแกร่งนะใครเรียนจบแล้วก็เราได้ดูตรงไหนยังพลาดอยู่แล้วก็ไปทบทวนความรู้ได้นะครับก็คุ้มมากๆเลยในราคาเนี่ยถ้าเกิดซื้อแยกก็จะไม่ถึง200กว่าบาทนะครับซื้อคู่กับสังคมก็จะยิ่งถูกเข้าไปใหญ่เนาะเนาะด้านล่างมีไหมอ่ะดูไปดูรายละเอียดตรงนี้นะลูกนะเนาะสแกนเอาโน้ตลูกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอยากซื้อครบทางเนื้อหารวบรัดแล้วก็อันซีนม็อกเทสก็จะเป็นราคาตามนี้หรือใครเป็นเด็กสายศิลป์สายใช้ A-Level เนาะหนูก็พิจารณาพี่ขุยพี่ปั้นพี่กอล์ฟร่วมกันไว้ในอ้อมใจดังนี้นะลูกนะเป็นไงขายเล็กน้อยเนาะเพราะว่าไหนๆก็พี่เสียงแหบขนาดนี้ขอนิดนึงนะลูกนะสนับสนุนทุนการศึกษาสมัยแบบโปรนะ ก็ก่อนปิดท้ายอ่ะปิดท้ายหลังจากขายระดับหนึ่งแล้วก็ต้องอวยพรกันเป็นธรรมเนียมนะครับพี่คุยและทีมงานทุกคนก็อยากจะส่งกำลังใจนะครับไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่เริ่มเตรียมสอบหรือเป็นวันสุดท้ายก่อนสอบ
หรือเป็นชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะไปสอบหลายๆคนมาดูนี่พี่คุยอยู่ในวงการติวเตอร์มาเป็น10ปีพี่คุยเห็นนะวันนี้สมมติปล่อยคลิปไปใช่ไหม1เดือนก่อนสอบสมมติยอด 10,000 วิว5วันก่อนสอบยอด 50,000 วิวพอมาวันสุดท้ายก่อนสอบเห็นยอด 70,000 80,000 ได้นะภายใน2วันยอดขึ้นเป็นหลักหลายหมื่นแสดงว่าอะไรเดี๋ยวหลายคนเพิ่งมีเวลาเตรียมตอบพี่เข้าใจนะทุกคนจัดสรรเวลาไม่เหมือนกันแต่จำไว้ว่าถ้าตราบใดที่เรายังไม่ยอมแพ้นั่นแปลว่าเรายังมีโอกาสนะครับถ้าทุกคนกีฟอัพทุกคนหมดหวังทุกคนทิ้งเทความหวังมันก็ไม่เหลือจริงไหมลูกต่อให้มันเป็นแสงเล็กๆน้อยที่รอดออกมาจากรูนิดๆหน่อยๆเนี่ยเรามองไปยังมีแสงสว่างรอดมานั่นแสดงว่าข้างหน้ามีโอกาสสำเร็จได้นะครับต่อให้เราถูกอุปสรรคขวางน้ำกั้นเราไว้ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินเป็นอะไรก้อนเต็มไปหมดเลยนะขวางทางเราไว้ถ้าคุณยังไม่ทิ้งความหวังคุณยังมีโอกาสและพี่เชื่อว่าสมาร์ทแมทโปรและทีมงานทุกคนพี่ปั้นพี่กอบพี่ขุยหรือพี่ชันอื่นที่จะตามมาในอนาคตนะช่วยเราได้ก็ฝากทุกคนตั้งใจให้เต็มที่แล้วก็มีสมาธิในช่วงสอบนะครับขอให้นำความรู้มาใช้ในห้องสอบได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีสมาธิมีสติกับตัวนะมาขอให้ทำคะแนนได้ดีที่สุดเท่าที่ศักยภาพตัวเองจะไปถึงเนาะขอทุกคนสอบติดในคณะที่ต้องการนะครับไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันโชคดีนะทุกคนบ๊ายบายติวจบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพี่รออ่านอยู่และสำคัญมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆนะและถ้าเกิดยังไม่จุใจพอสามารถไปลงคอร์สออนไลน์กับพี่ปั้นได้ที่เว็บ online.smartpro.com และเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย